็ขออื่นขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ให้เกียรติผมมาบรรยายครั้งนึงวันนี้ก็ไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเองก็คงจะต้องมาด้วยทางรีโมทอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะตอนนี้ก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันอะไรกันวันนี้เนี่ยพ.ร.บ.ได้ออกแล้วนะครับเราก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจนะว่าตอนนี้มันมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ผมทราบเนี่ยจะมีประกาศตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับพ.ร.บ.คู่ครองคู่สุคนนะครับซึ่งทราบว่าท่านรัฐมนตรีได้ลงนามแล้วนะครับกำลังจะประกาศออกมาขณะที่เราเลื่อนพ.ร.บ.ไปเนี่ยนะครับบังคับใช้วันที่31พฤษภาแต่เรื่องของการที่จะบังคับใช้นั้นจะบังคับใช้ในแง่ของเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้นะครับก็ผมไม่เสียเวลาผมก็เริ่มเลยแล้วกันนะวันนี้ท็อปิกผมเนี่ยจะมี2พรบคือไซเบอร์กับ PDPA นะครับคราวนี้ผมจะมีส่วนของท็อป10นะครับซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาอัปเดตทุกคนก่อนว่าทําไมเราถึงต้องมีพรบฉบับนี้นะครับขออนุญาตแชร์ตัวท็อป10ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะเอามาให้พวกเราได้ดูกันว่าตอนนี้มันไปถึงไหนกันแล้วนะซึ่งท็อป10ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสไลด์อีกสไลด์หนึ่งที่ผมจะขอแชร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เปิดดูกันแล้วจะได้เห็นกันว่ามันมีอะไรปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายนะครับแล้วทำให้มันจะต้องมีการมาปรับเปลี่ยนมาจูนมาแก้ไขปัญหาต่างๆกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีแรนซัมแวร์ตัวนึงออกมานะครับทำให้ทางหน่วยงานราชการที่เป็นคริติคอลอินฟราเนี่ยมีปัญหาเรื่องให้บริการไม่ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอะไรอ่ะหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะตื่นตระหนกตกใจถึงแรนซัมแวร์ตัวนี้กันนิดนึงเพราะว่ามันเข้ามาจากการ work from home เวลาเรา work from home เนี่ยถ้าเราเปิดรีโมทให้คนเข้าเนี่ยมันก็จะมีไอ้แรนซัมแวร์ตัวนี้หลุดเข้ามาได้แล้วพอมันเข้ามามันก็เข้ามาล็อกไฟล์นู้นไฟล์นี้ของเราเต็มไปหมดเลยจนทำให้เราไม่สามารถจะให้บริการกับคนทั่วไปได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันกำลังขึ้นเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมขอสลับมาเป็นสไลด์ที่ผมเตรียมมาอีกสไลด์หนึ่งนะครับโอเคนะครับที่ผมแชร์แล้วนะครับโอเคท่านเห็นสไลด์ชุดนี้นะครับวันนี้ประเทศไทยเราเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้นะครับก็คือเราจะมีเรื่องของ privacy law ซึ่งถูกมูฟออกไปเป็น312019เปลี่ยนเป็น31 เมษ 2021นะครับซึ่งมีคนยกมือไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นนะครับท่านเห็นสไลด์ผมอยู่นะครับเห็นแชร์ใช่ไหมครับเพื่อนผมไม่ดูหน้าจออยู่เห็นสไลด์แชร์อยู่ไหมครับเห็นอยู่นะครับโอเคนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับตรงที่ท็อป10ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในท็อป10เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่10เรื่องนะครับใน10เรื่องนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างผมก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือล่าสุดเลยนะครับที่ผมจะสรุปมานะครับตัวนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีพ.ร.บ. PDPA เหตุผลว่าทำไมต้องมีพ.ร.บ. ไซเบอร์นะครับอันแรกเลยคือมันมีเรื่องของการฟรอดโดยการใช้เทคโนโลยี Deepfake นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูว่ามันมีเรื่องราวเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Fake News นะซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่เฟคนิวแล้วแต่มันจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ถูกแปลงมาอีกทีนึงนะคือเรื่องจริงของคนคนนั้นน่ะแต่ในทางที่ไม่ดีแต่ว่ามีการย้ำเรื่อยๆนะย้ำเรื่อยๆย้ำเรื่อยๆจนทำให้มันเกิดเหตุการณ์นี้มาแต่คราวนี้เฟคนิวเหล่านี้เนี่ยหรือว่าบียอนเฟคนิวเหล่านี้มันเกิดจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกดึงออกมานะมันพอข้อมูลส่วนบุคคลรั่วเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็มีข้อมูลที่ดึงออกมาได้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ Cyber Sovereignty Issue ซึ่งเป็นเรื่องอธิปไตยไซเบอร์ซึ่งเราก็เคยกล่าวถึงในคราวที่แล้วมาแล้วว่าถ้าเรารักษาตรงนี้ไว้ไม่ได้ดีเนี่ย security เราก็จะมีปัญหานะครับอันที่4คือเรื่องของ Cyber Attack และ Data Breach ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง Cyber Attack กันแต่ละวันที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยเยอะมากอย่างที่ ASIT เนี่ยเรามีคนที่โดนเรื่องนี้ลูกค้าเรานะฮะเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งเวลาที่ไม่มีโควิดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่พอมีโควิดเนี่ยจะมีคนที่ Work From Home มาพอ Work From Home ปุ๊บอีกไวรัสเข้ามาพอไวรัสฝัดเข้ามาก็เข้ามาที่คอเน็ตเวิร์กเพราะนั้นบางทีเรามี VPN อยู่เนี่ยแต่มันไม่ได้ช่วยเราเราเข้าใจว่ามี VPN แล้วจะเกี่ยวแต่กลายเป็นว่า VPN เนี่ยต่อท่อเข้ามาแล้วทำให้มาเอ็กซ์โพสในตัวข้างในบริษัทของเรานะเพราะนั้นข้อ5เนี่ยเราจึงต้องไทเทนเรื่อง regulatory compliance นะครับคือ
ถ้าเราไม่รีบไทเทนเล็กอะไรก็ไพแอนตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะนั้นธีมของวันนี้ PDPA Cyber Security คือข้อ5นะครับเราต้องไทเทนเรื่องซีคอมไพแอนแล้วตอนนี้แบงก์ชาติได้มีเรื่องของ Cyber Resilience แล้วก็ Data Governance ด้วยนะ2เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำด้วยนะครับเรื่องของ Data Breach ข้อมูลรั่วตอนนี้เราจะเห็นว่ามีโอเปอเรเตอร์รายใหญ่ก็เพิ่งโดนแฮกข้อมูลแบบว่าเหมือนกับมีเซิร์ฟเวอร์บางอย่างที่เปิด public เขาดึงเรคคอร์ดออกไปนะก็จะมีลักษณะพวกนี้ออกไปด้วยนะครับแล้วก็ security เนี่ยเราจะต้องผ่านออโตเมชันถ้าเราจะให้คนดูเนี่ยคนจะดูไม่ไหวคนไม่สามารถจะดู security ตรงนี้ไหวนะครับเพราะว่ามันถือว่ามันสลับซับซ้อนมากแล้วก็ถ้าไม่มี AI หรือ machine learning หรือมาช่วยเนี่ยการทำ incident response ค่อนข้างจะลำบากนะครับข้อ8นี่คือรัฐอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเรานะครับถึงแม้จะเป็นมิตรประเทศก็เอ่ยเนี่ยเขาก็มีการเข้ามาโจมตีประเทศเราด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า State Sponsor Attack ก็กำลังมาแรงนะครับข้อ9คือ Cyber Skill Gap Crisis อันนี้คือคนไม่พอนะครับคนไม่พอเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยจบมาด้าน IT ด้าน Cyber ด้าน Security เนี่ยทุกคนก็ต้องการหาบุคลากรมาช่วยทำงานนะครับเด็กที่มขจบทางด้าน IT Engineer วิศวะทาง ASIT Cyber ตอนเรายินดีนะฮะที่จะรับเข้าทำงานทันทีเลยนะฮะเราไม่มีข้อกังขาเลยเพราะว่าเด็กที่นี่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะฮะเราก็อยากจะรับน้องใหม่เข้ามาฝึกเข้ามาช่วยทำงานเพราะตอนนี้คนไม่พอสุดท้ายคือ 5G นะ 5G นี่จะมีปัญหาเพราะว่ามันจะ exposure สูงมากคือมันทำให้บางทีตึกทั้งตึกเนี่ยสามารถจะซิมเดียวก็เอาอยู่เลยแล้วก็พอใช้ 5G direct เข้ามาเนี่ยบางทีมันก็จะบายพาสพวกไฟวอลพวกอะไรไปนะอันนี้ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้อ่ะคราวนี้มาดูกันว่าโดยรวมแล้วรูปแบบมันเป็นยังไงพัฒภาวะไซเบอร์จริงๆแล้วคือสิ่งที่ประกอบด้วย4อย่างโซเชียลมีเดียโมบายคอมพิวติ้งคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็บิ๊กดาต้าทั้ง4อย่างนี้ประกอบกันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสภาวะไซเบอร์นะพอมีสิ่งต่างๆนี้ปุ๊บอินฟอร์เมชันที่มันไหลอยู่ในสรรพสิ่ง4อย่างนี้โซเชียลโมบายคลาวด์นี้มันต้องการการบริหารจัดการที่ดีจึงขยายความไปถึงเรื่องอินฟอร์เมชันกัฟเวอร์แนนซ์หรือ data governance ด้วยอย่างล่าสุดเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานในคณะธรรมาภิบาลข้อมูลของระบบไทยชนะซึ่งไทยชนะเนี่ยก็มีคอนโทรเวอร์ชิลกันเยอะคุยกันว่าเซเคียวไหมปลอดภัยไหมบางคนบอกไปสแกนแล้วทำไมถึงมี SMS มาโฆษณาซึ่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวไทยชนะเลยแต่ว่าทางรัฐบาลก็ไม่นิ่งนอนใจก็ให้คณะกรรมการเนี่ยทำการตรวจสอบระบบไทยชนะในระดับนึงตอนนี้ยังกำลังดำเนินการอยู่เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าdata governance นะครับก็เป็นประมาณนี้คราวนี้ขยายความ deep fake นะครับคืออะไรนะครับก็คือ deep fake เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเวลาเราซูมอยู่อย่างเงี้ยอาจจะมีคนมาร่วมแจมก็ได้อย่างตอนนี้ผมกำลังซูมอยู่เนี่ย participant ตอนนี้416คนผมเห็น participant 416คนนะครับมีท่านอาจารย์กิตติท่านอาจารย์เด่นพงษ์อะไรผมเห็นหมดทุกคนเลยอยู่ดีๆเนี่ยผมอาจจะ present อยู่นะแล้วอีลอนมัสก์เข้ามาโอ้อีลอนมัสก์มาจากไหนไม่รู้นะโผล่เข้ามา Hi Sky อีลอนมัสก์sorry I'm in the wrong conversation คือแบบเอ้ยผมเข้าผิดห้องหรือเปล่าทุกคนก็ตื่นเต้นกันปรากฏว่าอีลอนมัสก์นี่คืออีลอนมัสก์ปลอมก็คืออีลอนมัสก์แบบเขาทำ AI เข้ามาแล้วจริงๆมันขยับได้พูดได้หมดเลยนะแต่ผมไม่รันแล้วกันเดี๋ยวมันต้องออกไปที่ YouTube อีกเอาเป็นว่าเคสแบบนี้เนี่ยคนก็เหมือนโดนหลอกแล้วว่ามีคนแชทเข้ามาคุยแล้วบางทีต่อไปในอนาคตอีก10ปีหน้าไลค์เข้ามาพรีเซนต์อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้มันก็เป็นไปได้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมชื่อเซานะสามารถเข้ามาทำดีเฟกต์นะเข้ามาได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีโปรแกรมไทยโปรแกรมที่คนไทยสามารถจะดาวน์โหลดในแอปสโตร์ได้ทำนองเดียวกันเนี่ยสามารถจะเข้ามาทำดีเฟกต์ได้เลยนะครับผมยังงงว่าโอ้มันทำได้ยังไงคือเอาหน้าเราเข้าไปใส่ในหนังแล้วกลายเป็นตัวเราเฉยเลยนะครับกลายเป็นตัวเราแบบหน้าตาเฉยเลยซึ่งผมก็งงว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขาได้ขนาดนี้กันแล้วเหรอทำไมเขาถึงสามารถทำได้ถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมชื่อเซานะครับแต่ว่าถ้าในแอปสโตร์เนี่ยมันไม่ได้ชื่อเซานะครับมันชื่ออื่นนะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปดูว่ามันมีโปรแกรมอะไรยังไงบ้างซึ่งก็ผมว่ามันแปลกนะมันเป็นแอปตัวนึงที่สามารถรันออกมาแล้วสามารถจะจำลองหน้าจำลองตาเราได้นะตอนนี้ก็ลองไปดูเรื่องของ deepfake ในแอปสโตร์หรือ Play Store น่าจะมีโปรแกรมที่เอาหน้าเราใส่เข้าไปในหนังแล้วเราเป็นพระเอกอยู่ในหนังอยากจะเป็นลีโอนาร์โดดิคาปิโอเนี่ยดูตีคนเนี้ยดูหน้าเดี๋ยวผมไม่ใช่เลยนะแล้วนี่ก็แบบ
อยากจะไปเล่นในเรื่องเกมออฟทรอนอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นคลิป Beyond Fake นี่อันนี้น่ากลัวกว่าอันนี้คือเอาเรื่องใครสักคนมาแล้วก็ขุดแล้วก็เอามาเสนอแล้วก็ยิงนะอย่างตอนนี้ก็มีดราม่านะอะไรละยูทูบเบอร์บ้างนะดราม่าอะไรนะไลฟ์โค้ชบ้างนะซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยคือเป็นเรื่องจริงของเขาที่ถูกนำเสนออย่างต่อเนื่องแล้วก็ด้านดีของเขาเราไม่พูดเขามีด้านดีเยอะเราไม่พูดแต่เอาด้านไม่ดีของเขาไปขุดมาทำต่อเนื่องมาฝรัดมาอะไรตรงนี้จากคนดีๆก็กลายเป็นคนไม่ดีได้นะครับหรือคนไม่ดีกลายเป็นคนดีได้อย่างทรัมป์ตอนนั้นก็ใช้วิธีถล่มฮิลลารีเร็วงั้นเร็วงี้นะร่วมมือกับบริษัทแคมบริดจ์อนาลิติก้าซึ่งก็บริษัทนี้ก็ปิดไปแล้วแล้วก็พบว่ามันเป็นเรื่องจริงที่มีการประสานงานกันระหว่างคนที่ทำ Beyond Fake News กับเป้าหมายอะไรแบบนี้นะกระบวนการสร้างความเชื่อถือนี้มันน่ากลัวมากถ้าเราไม่ทำให้ดีเนี่ยต่อไปคนรุ่นหลังเราเนี่ยพอมาเป็นน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยรับฟังสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเกิดเข้าใจผิดแล้วอาจจะเกิดลุกคืออาจจะเกิดมาประท้วงอาจจะมาทำให้มีผลต่อความมั่นคงของชาติในอนาคตได้ตรงนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะแต่พูดเยอะเดี๋ยวไปการเมืองไปเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ไซเบอร์แอทแทคแบบแฮกเกอร์มาแฮกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันบียอนนะครับเพราะนั้นเราขอไปต่ออีกเรื่องนึงคือเรื่องอธิปไตยไซเบอร์วันนี้ประเทศไทยเราไม่มีอธิปไตยนะบนไซเบอร์เพราะว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลแพลตฟอร์มได้นะแม้กระทั่งตอนนี้สั่งแก๊ปสั่งอะไรมาเนี่ยเขาคิดเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ล้านเราก็ต้องจ่ายที่สิงคโปร์ถ้าผมฟังไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าพวกเดลิเวอร์เนี่ยให้คิดแค่ 15% ของค่าตรงค่าบริการอะไรแบบนี้แต่บ้านเรายังไม่ได้ออกกฎหมายมาควบคุมนะครับทำท่าจะเก็บภาษีเหมือนกันพวกแพลตฟอร์มแต่ก็ผมดูแล้วไม่ง่ายนะแต่ว่ารัฐก็พยายามจะทำตรงนี้นะเพราะนั้นในเมื่อเราไม่สามารถจะเทคคอนโทรลแพลตฟอร์มได้การที่เจ้าของแพลตฟอร์มเอา data เราไปทำอะไรต่างๆเมื่อกี้พิธีกรพูดเมื่อกี้นี้ตรงนี้ระยะยาวเนี่ยมีผลต่อความมั่นคงของชาติแล้วก็มีผลต่อ GDP และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของชาตินะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นมากที่เราจะต้องทำตอนนี้ Google ถ้าเราเข้าไปดูในเว็บของ GDPR นะ Google เป็นบริษัทที่ถูกปรับ GDPR สูงสุดถึง50 ล้านยูโรนะครับ50 ล้านยูโร Facebook เองก็มีหางเลขกับเขาด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็มีข่าวว่า Facebook โดนบริษัทใหญ่ๆนะพวก Coca-Cola หรือบริษัทใหญ่ทำการแบนถ้าเขาไม่สามารถจะเอาคอนเทนต์ที่เป็น hate speech ออกได้นะก็คือ hate for money hate for business เนี่ยนะคือเขาต่อต้านเพราะนั้นถ้า Facebook สามารถจะใช้ AI detect hate speech ได้พวกเวนเดอร์พวกนี้ก็อาจจะกลับมาโฆษณาบน Facebook กันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะคอนโทรลไม่ได้แต่เขาจะแซงชั่นหรือว่ารวมกันไม่ยอมไปจ่ายค่าโฆษณาหรืออะไรมันเป็นกลไกของสังคมที่จะฟอร์สไปยัง Facebook อย่างที่ GDPR ปรับ Google หรือบริษัทใหญ่รวมตัวกันแซงชั่น Facebook อันนี้คือสิ่งที่ Facebook และ Google เองก็พยายามจะปรับแต่งให้เรานะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปใน Google เข้าไปใน Facebook เราสามารถจะเข้าไปจูนชีวิตเราได้หมดเลยนะเข้าไปจูนได้เลยว่าเขาเก็บข้อมูลอะไรเรามา10ปีย้อนหลัง20ปีย้อนหลังเนี่ยไม่ถึง20ปีหรอก10กว่าปีเราเข้าไปลบนู่นลบนี่ไปปิดนู่นปิดนี่ปิดโลเคชั่นปิดแท็กกิ้งปิดไม่เข้าโฟโต้ไม่เข้าคอนแทคเราสามารถทำได้หมดเลยแต่เราต้องเสียเวลาประมาณครึ่งวันนะผมแนะนำให้ท่านผู้ฟังวันนี้กลับไปอาบน้ำแบบถ้าตอนเย็นอย่าเพิ่งนอนเข้าไปจูนข้อมูลตัวเองใน Google ใน Appleในเฟซบุ๊กเพื่อรักษาอธิปไตยส่วนตัวของตัวเองไว้อันนี้เป็นคีย์เทคเอาเวย์คีย์เมสเซจที่ผมจะพูดในคลาสวันนี้แต่ทำไมต้องมี PDPA เพราะ PDPA จะบอกให้ Google และ Facebook ต้องทำหรือเปล่าก็ไม่ได้อีกทำไมเขาอยู่ต่างประเทศแต่บริษัทในไทยจะต้องทำแบบที่ Facebook Google ทำคือเก็บข้อมูลลูกค้าเอาข้อมูลลูกค้ามาทำอะไรมีออปชันให้ลูกค้าเข้ามาแก้ได้หมดอันนี้คือสิ่งที่งานจะเข้าฝ่ายที่อย่างมโหฬารว่าต้องเข้ามาจูนข้อมูลตัวเองตรงนี้นะครับความปกติใหม่ก็คือช่วง Work From Home เนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จากลูกค้านะครับทั้งเอซิตและไซบอตอนเนี่ยแทบทุกวันนะครับเป็นทั้งบุคคลเป็นทั้ง Enterprise จานช่วยหน่อยเงินออกจากกระเป๋าไปแล้วจานช่วยหน่อยไวรัสผ่านเข้ามาทาง VPN แล้วฟลัดเข้าไปในเน็ตเวิร์คนะเราไม่บอกชื่อหน่วยงานแต่กําลังจะบอกว่ามันมาได้ไงตอนไม่มีโควิดไม่เห็นมันจะมาเพราะทุกคนมาทำงานที่ออฟฟิศเครื่องที่ออฟฟิศมันสีเขียวนะแต่เมื่อทุกคนอยู่บ้านกันโดยเฉพาะแอดมินกลับไปบ้านแอดมินรีโมท VPN เข้ามา RDP เข้ามามันเข้ามาทางพอร์ต RDP 3389เข้ามาทาง HTTPS เข้ามาทาง HTTP มันเกาะเครื่องที่บ้านเข้ามาแล้วแอดมินสิทธิ์สูงอยู่แล้วพอได้ IP ในมันก็ระเบิดเข้ามาข้างในอันนี้เป็นอะไรที่ exposure สูงมากบางที
แอดมินไม่เกี่ยวยูสเซอร์ไม่เกี่ยวแต่บริษัทต้องไปต่อกับพาร์ทเนอร์หรือไปต่อกับหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานยุติธรรมเอกชนบางหน่วยงานรัฐต่อกับเอกชนเอกชนต่อรัฐแล้วหน่วยงานที่จะไปต่อเนี่ยเขาติดไวรัสเขาติดไวรัสอยู่ฝัดมาฝัดเข้ามาก็เจอเรา VPN ไม่ได้ช่วยอะไรตรงจุดนี้นะอันนี้เขาเรียกว่า new normal ใน cyber security attack ซึ่งวันนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดเราจาก RV Secure เป็น RV Ready RV Secure นี่ขอเอาเมาส์กากบาทขออนุญาตนะกากบาทเลยไม่ต้องมาถามแล้วว่าถ้าทาวเราทำนี้เราจะรอดไหมไม่มีคำว่ารอดเราอาจจะโดนแฮกพรุ่งนี้ปะลืนนี้ไม่รู้เราไม่รู้จะโดนแฮกเมื่อไหร่ทำไมเหมือนทำไมเราต้องทำประกันภัยบุคคลที่3กับรถยนต์เพราะว่าถ้าชนขึ้นมามันต้องมีคนจ่ายต้องมีคนดูแลโอกาสที่ทำประกันที่ไหนไหมแล้วรถจะไม่ชนมันไม่มีในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะหาทางป้องกันไซเบอร์แท็กแล้วรถไม่ชนเนี่ยนะแล้วก็ไม่โดนแฮกเนี่ยไม่มีมันเหมือนกันอะจะคอมไพล์ PDPA คอมไพล์พอร์ตไซเบอร์ยังไงให้ได้มากที่สุดโอเคได้แต่จะทำยังไงไม่ให้โดนเลยเนี่ยมันโอกาสยากมากเพราะนั้นตอนนี้คอนเซปต์คือเราพร้อมรับพรบทั้งสองฉบับเราพร้อมรับแฮกเกอร์ในระดับหนึ่งหรือเปล่านะแต่เราจะไปบอกกับบอร์ดบอกผู้บริหารบอกว่าจ่ายมา100ล้านสิรับรองเซ็กเคียวแน่รับรองไม่โดนแฮกแน่โอ้ถ้าใครพูดงั้นนี่ผมว่ามันไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ละนะตรงนี้มันเรื่องที่สำคัญมากนะมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องทำให้เขาเข้าใจว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นนิวนอร์มอลนะทำประกันชีวิตกับที่ไหนไหมแล้วไม่เป็นหวัดทำประกันรถกับที่ไหนไหมแล้วรถไม่ชนมันไม่มีนะเพราะนั้น data breach cyber attack มัน 100% การันตีว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วว่าใช้เน็ตแบงกิ้งไหมอย่างนี้โอนเงินผ่านแบงก์เนี่ยเปิดมาเนี่ยโอนเงินอยู่เนี่ยก็ใช้แต่ว่าคงไม่เอาเงินทิ้งไว้ในบัญชีออมทรัพย์เยอะละมั้งนะบัญชีออมทรัพย์ผมเชื่อไหมไม่เกิน 5,000 บาทดีผมโดนภรรยาดุนะบอกนี่คุณ 5,000 บาทเองเหรอเงินคุณมีเงินแค่นี้เหรอบอกเอาคุณจะเอาเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวจ่ายเงินค่าบัตรเครดิต 20,000 บาทก็ไปโอนจากอีกบัญชีนึงที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ผูกบัตรเครดิตอะไรเนี่ยโอนเข้ามาแล้วเอาเงินในบัญชีนั้นน่ะไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยผมก็ทำไซเบอร์รีซิเลียนแบบบ้านๆนะคือผมไม่ได้ทำอะไรด้วยตัวของผมเองเลยตอนนี้ผมก็เข้ามาจูนแอปอีกเรื่องที่อยากจะเตือนทุกท่านตอนนี้ทุกท่านหยิบมือถือขึ้นมาแต่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้อาจจะไม่เห็นทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะแต่อยากให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมานะหยิบมือถือขึ้นมานิดนึงนะครับพอหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บนะครับอยากให้เข้าไปดูอินเน็ตแบงกิ้งของตัวเองตอนนี้ไปดูอินเน็ตแบงกิ้งของตัวเองเลยอ้าวโปรแกรมอะไรก็ได้จะเป็น SCB EC Kpad TMB อะไรต่างๆเข้ามาเลยนะแล้วเข้าไปกดการตั้งค่าจะพบว่าการตั้งค่าเนี่ยนะครับมีเมนูให้เราตั้งค่าเนี่ยนะครับแต่ละปุ่มกดลึกเข้าไปอีกนะครับผมว่าผมนับเมนูดูนะครับมีเป็นร้อยครับมีหน้าจอเป็นหลักร้อยจอครับทำไมมันต้องเยอะมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการให้เราเข้าไปไฟล์จูนนิ่งค่าต่างๆของเราเช่นการลิมิตวงเงินในการโอนอะไรต่างๆวงเงินในการทำรายการการเซตค่าความปลอดภัยอะไรต่างๆผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรย้อนกลับไป5ปีกับวันนี้เนี่ยเราต้องหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเข้ามาจูนเข้ามาเซตอะไรหลายๆอย่างมากมายจนกว่าเราจะออนไลน์ได้จนกว่าเราจะเล่นอินแบงกิ้งได้ถ้าเราโหลดมาไงแล้วโอนเงินเลยโอ้นี่อันตรายมากเลยตอนนี้แบงค์เขาให้คอนโทรลเทคคอนโทรลกับที่ตัวเราทุกอย่างกลับมาสู่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่หลังอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยแล้วมีหน้าที่ทำให้มันลุล่วงไปนะครับแล้วพอเรายอมเสียเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะวันหรือครึ่งวันเนี่ยพอมันจบแล้วเราสบายใจเราไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมาเจอภัยมืดอะไรแบบนี้นี่คือคอนเซปต์ของ new normal ใน cyber resilience มันเป็นแบบนี้นี่คือข้อมูลรั่วใครรั่วเยอะก็วงใหญ่ใครรั่วน้อยก็วงเล็กนะรั่วกันทีไม่ใช่2 3เรคคอร์ดนะครับ383ล้านเรคคอร์ด143ล้านเรคคอร์ดมันเยอะมากครับนะฮะมันเป็นอะไรที่รั่วทีก็งานเข้าถ้าใครอยากจะดูข้อมูลรั่วของบริษัทใหญ่ก็เข้าไปดาวน์โหลด Data Breach Investigation Report นะของ Verizon นะก็สามารถเข้ามาดูได้อีกเรื่องนึงผมยังไม่เคยบรรยายที่นี่มาครั้งที่แล้ววันนี้ผมขออนุญาตบรรยายนิดนึงคือเรื่องของ Business Email Compromise นะทำไมต้องมี PDPA ทำไมต้องมี Cyber พรบ. Cyber เพราะการ Attack แบบนี้เนี่ยมัน Sophisticated มากแล้วกฎหมายเดิมๆเนี่ยเอาไม่อยู่พรบ. คอมนี่ลืมไปได้เลยนะก็จะไปไล่ตามแฮกเกอร์ก็จะไปจับมาลงโทษคงจะเหงื่อแห้งกว่าแล้วมันก็ถอนเงินไปหมดแล้วยากนะเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเลยเพราะว่ามันได้ข้อมูลส่วนบุคคลเราจาก Facebook ก่อนจากข้อมูลอย่างอื่นก่อนแล้วมันเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราเนี่ย
มาจดโดเมนที่บริษัทที่เราคู่ค้าหรือคุยกันอยู่แล้วมันก็ทำเมลมาหลอกเราว่ามันเป็นบริษัทคู่ค้าเรานะตอนนี้เผอิญกรรมการเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนจากธนาคารโตเกียวเป็นธนาคารมิตซุยเราชิปเราสั่งของจากญี่ปุ่นมาขายเงี้ยเราต้องเปลี่ยนการโอนเงินจากธนาคารโตเกียวไปเข้าธนาคารซูมิโตโมอะไรเงี้ยคือมันจะเลื่อนไปลาวเลยนะแต่เมื่อเราไปกดโดเมนมันปรากฏว่าโดเมนมันจะผิดไปนิดนึงนะโดเมนที่คุยกับเราอยู่เนี่ยจะผิดตัวนี้บางทีเรียกว่า CEO fraud บางทีเรียก man email scam management email scam บางทีเรียก employee account compromise บางทีเรียก bogus invoice scheme อันนี้เป็นสไลด์ของ Interpol one crime and many names นะครับบริษัทโดนคนที่โดนไม่ใช่ใครฝ่ายบัญชี non IT คนที่เป็น finance คนที่โอนทางอันนี้เป้าหมายอันดับ1เลยเป้าหมายอันดับ1เลยนะทำยังไงไม่อยากโดนก็คือระบบต้องควรจะรักษา security ระดับโดยเฉพาะอีเมลถ้าอีเมลโดนแฮกเมื่อไหร่จบข่าวทันทีอีเมลนี่โดนแฮกเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยเพราะมันจะเข้ามาอ่านแล้วมันจะแทรกเมลเข้ามาหลอกมันจะไปเมลหาคู่ค้าเราว่ามันเป็นเราแล้วมันจะเมลมาหาเราว่ามันเป็นคู่ค้าเราเราก็คุยกับผีอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนจากนั้นไฮไลท์ตอนจบไคลแม็กซ์ก็คือมันให้เราโอนเงินนะครับล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียนโดนไป600กว่าล้านบาทนะครับเราไม่เบื่อนามบริษัทเขาแล้วกันนะแต่ว่าฝ่ายบัญชีโอนเงินแฮกเกอร์ประมาณ600ล้านมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมเงินตั้ง600ล้านบาทสร้างความเสียหายมากมายมหาศาลนะครับตรงนี้จะทำยังไง No fall for social engineering ต้องดูเมลให้ดีโดยเพราะเวลาใครเมลมาหาเราเราไปคลิกตรง fromดูโดเมนเขาบางทีโดเมนมันไม่ตรงอ่ะมันเปลี่ยนเลขไปนิดนึงนะอย่าง KKU อาจจะเป็น KK-U อะไรเงี้ยคือมันหรือมีดอทหรือมีอะไรคือมันจะลุกอะไรเหมือนจริงมากถ้าเราไม่ดูโดเมนดีๆก็เสร็จโจร นะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่จะต้องดูดีๆนะฮะมันมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับบางทีมันก็มีเรดแฟลกเช่นเมลอะไรนะแหมแกมมานี่สะกดมาไม่ได้เรื่องเลยอย่างที่ตอนนี้ iMessage กําลังโดนสแปมเนี่ยบอกให้ไปเล่นงานพนันเรากดเข้าไปเขาบอกคุณควรจะล็อกอินโดยการเข้ารหัสแบบนี้นะคำว่ารหัสเป็นรอเรือสระอะโอ้โหตกภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยนะคือแกพัวสเปลลิ่งแกมากมากเลยนะแล้วก็จะเป็น sense of urgency ต้องเร่งนะต้องเดี๋ยวนี้นะ make immediately payment นะไม่งั้นจะมีปัญหานะแล้วก็ใส่ประตูแดง secret and confidential อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นี้เลยอารมณ์โจรนะเราก็พยายามอย่าไปเชื่อมันแล้วกันเอาละพูดมันเยอะขอเข้าเรื่องวันนี้คือการบังคับใช้กฎหมายบางคนบอกทำไมต้องมี PTPA ด้วยขอเลื่อนได้ไหมทางรัฐเขาก็เรื่องการบังคับใช้ให้เราละโดนโควิดการ SME ไม่พร้อมนะครับกลัวคนมาร้องเรียนแล้วโดนปรับโอเคเลื่อนได้เป็น31พฤษภาคม2564นะแต่หลายคนก็จะถามอาจารย์ทำไมต้องมีนะแล้วพรบ.ไซเบอร์เนี่ยลุงตับไหมบิ๊กบราเดอร์ไหมไม่มีนะพรบ.ไซเบอร์ไม่เกี่ยวคอนเทนต์ไม่มีล่วงตับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยพรบ.ไซเบอร์คือทำให้คิติคาอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยนิ่งเราเข้าแบงค์ไม่ล่มเราเข้า AS/2 โทรศัพท์ได้เราทำอะไรที่เป็นออนไลน์ทั้งหมดไม่มีล่มไม่มีเรื่องนะเราจะขึ้นรถไฟฟ้าเราก็ได้ขึ้นเราจะเข้าไปบินเครื่องบินก็ตรงเวลานั้นระบบ IT เขาไม่ล่มแต่ถ้าระบบ IT ล่มไปจ่ายเงินก็ไม่ได้โอนตังก็ไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่ได้กฎหมายฉบับนี้มีมาเพื่อให้หน่วยงานคิดค้นไฟฟ้ายังให้บริการประชาชนได้อยู่ไม่มีผลเสียอะไรกับประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวกระพริบเดียวเพราะนั้นเป็นกฎหมายที่ดีมากๆแต่ตอนนี้คิดค้นไฟฟ้าสักเจออาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเพราะว่าสำนักงานยังไม่ตั้งมาตรฐานขั้นต่ำยังไม่ออกยังมีเวลาอยู่แต่ต่อไปมันจะเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะครับพรบคุ้มครองเองก็คือไม่ได้จอบที่คิดค้นไฟฟ้าแต่พรบคุ้มครองบอกว่าคุณเป็นผู้ก่อการป่ะทั้งรัฐและเอกชนคุณมีข้อมูลพนักงานคุณป่ะคุณมีข้อมูลลูกค้าหรือเปล่าคุณมีข้อมูลพนักงานคุณมีข้อมูลลูกค้าโอเคคุณจะเก็บแบบชิวๆไม่ได้แล้วนะถ้าวันหนึ่งคุณโดนเจาะแฮกออกไปคุณต้องรับผิดชอบที่คุณทำข้อมูลรั่วหรือคุณไม่เคยโดนแฮกเลยแต่คุณเอาข้อมูลเนี่ยไปให้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งคุณ Big Data AI ยำใหญ่แล้วคุณออกแนวละเมิดไม่ได้ขออนุญาตก่อนอันนี้พวกไม่ยอมแหมพวกไม่ยอมแล้วพวกบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะอยู่มาทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะผมจะไปดู privacy policy ของแบงค์แห่งหนึ่งแล้วผมบอกว่าเอ๊นี่ไม่ต้อง PTPA นี่จะเอาเรื่องจะปรับจะไปขอยื่นฟ้องศาลอาจจะมีอาชีพใหม่เป็นนักร้องวันๆข
คอยนั่งรีวิวโพลิซีก็ได้เราไม่อยากมองในโลกในแง่ร้ายนะแต่มันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับอันนี้เราคงจะต้องพิสูจน์ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นไปยังไงนะครับเพราะนั้นกฎหมายจึงมีออกมาเพื่อสร้างแวลูในระยะยาวการคอมไพล์พรบมันไม่มีเงินงอกออกมาเหมือนเราไปฝากธนาคารแล้วมีดอกเบี้ยนะมันไม่มีเงินงอกออกมาแต่มันจะทำให้เราเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยไม่โดนปรับไม่เสียภาพลักษณ์ที่เราอุตส่าห์บิ้วมากับลูกค้าเรานะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแมสเสจว่ามันเป็นเสน่ห์ของเราถ้าเราเป็นคนดีทำถูกต้องทุกอย่างเราไม่ละเมิดสิทธิ์เราให้ลูกค้าออฟอินออฟเอาท์ตามใจเขาอันไหนเขาไม่ให้เราก็ไม่เอามันจะเป็นเสน่ห์ที่จะทำให้ลูกค้าอยู่กับเราแล้วรู้สึกว่าบริษัทเรามีธรรมาภิบาลแล้วก็ to be fair กับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเราไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอให้มัน31พฤษภาคมนะทำตั้งแต่วันนี้เลยเพราะเดี๋ยวมาตรฐานขั้นต่ำท่านผมทราบท่านรัฐมนตรีลงนามแล้วรอประกาศในรายการด้วยเอกสารจะมีมาตรฐานขั้นต่ำทางด้าน security ที่ต้องออกมาให้คอมไพล์พรบ PDPA นะไม่ใช่พรบไซเบอร์นะมาตรฐานขั้นต่ำของพรบ PDPA กำลังจะออกมานะครับซึ่งผมมีแผนที่จะไลฟ์สดเร็วๆนี้กับทางท่านคณะนิติศาสตร์จุฬาโดยอาจารย์วิบุตรนะซึ่งคณะนิติศาสตร์จุฬาเนี่ยก็อาจารย์วิบุตรก็เป็นคณะร่างพรบที่ทำงานร่วมกับผมมาก็เรามีแผนที่จะไลฟ์สดเรื่องนี้กันเดี๋ยวก็ติดตามต่อที่คณะนิติได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายไซเบอร์ไม่ใช่เป็นพรบมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พรบคุ้มครองเพื่อรักษาvalue ให้กับประเทศแล้วก็คีปให้ business ประชาชน even GDP ให้มัน up and running ให้มันไปของมันได้ถ้าไม่มีมันก็ไม่ทันสมัยนะครับ data beat ตอนนี้ทุกคนรู้แน่นอนนะทำยังไง encrypt ครับผม encrypt pseudo device ทำการ hiding data พอเราซ่อนแล้วใช่ไหมมันcopy ไปมันแฮกไปมันเปิดไม่ออกมันไม่มีไอเดียว่าข้อมูลนี่เป็นของใครมันก็ยังไม่ถึงความที่น่าส่วนบุคคลทำเลยนะฮะโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลในคลาวด์ควรจะ encrypt ควรจะอะไรให้เรียบร้อยไม่ควรจะเก็บแบบไม่เข้ารหัสไม่อะไรเลยไม่ควรทำเป็นอันขาดนะครับ Global Risk Report 2020เขาบอกแล้วว่า Cyber Attack นี้มันเป็นอะไรที่แบบแทบจะแบบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับ Security MSP ล้าสมัยแล้วผมทำ Cyberton อยู่เมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยผมต้องเปลี่ยน Cyberton เป็น MDR Managed Detection and Response นะครับผมใช้ CM อยู่ผมต้องใช้ SOAR แล้วนะคือเทคโนโลยีมันต้องเปลี่ยนเพื่อให้ AI หรือ Machine Learning มาช่วยวิเคราะห์หลอกแทนมนุษย์ว่าเราวิเคราะห์หลอกวันละ1เทราไบต์นี่ผมว่าเราวิเคราะห์ได้พอมัน10เทราไบต์นี่เราเริ่มหน้ามืดแล้วพอหลอกมันมา100เทราไบต์นี่บ๊ายบายละนะเพราะว่ามนุษย์มานั่งกัน 1,000 คนก็วิเคราะห์ไม่ทันหลอก 1,000 เทราไบต์เป็นเอ็กซ่าไบต์ไม่มีทางทำไม่ได้นะเพราะนั้นทำไง Machine Learning นะครับ Automation ต่างๆนะครับพวก RPA อะไรเงี้ยอย่างที่เซฟตอนเราก็เอา RPA มาใช้เป็นโรบอทนะโปรเซสอะไรต่างๆก็คือมาช่วยให้มันมาทำแทนคนเนี่ยเหมือนคนมาคลิกมาซับมิทอะไรเนี่ยใช้ RPA ทำรืดเสร็จอะไรอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะครับตอนนี้ต้องเป็นมานีดดีเทคและมานีดเรสปอนด์ด้วยเฝ้าอย่างเดียวส่งรีพอร์ตลูกค้าบอกไม่อยากจ้างอาจารย์ต่อละเพราะว่าเฝ้าอย่างเดียวแล้วมันไม่มีอะไรอาจารย์ต้องบล็อกให้ผมด้วยสิแต่ผมไม่มีพาวเวอร์แอดมินทำไงก็ต้องให้ผมแอปพูดก่อนแล้วอาจารย์ก็บล็อกให้ผมIP นี่มาจากรัสเซีย IP นี่มาจากจีน IP นี่มาจากซิมบับเวมาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบล็อกให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยววันจันทร์ตอนเช้าผมตื่นมา 9:00 นผมจะมาดูว่าผมจะอันล็อกเองมั้ยอันล็อกแมนนวลบล็อกออโต้แต่บางคนบล็อกแมนนวลบล็อกแมนนวลรออะพรูฟทําเชนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ Event Management IQ Incident Management Problem Management นะครับCrisis Management ทุกอย่างจะต้อง Incident Management Fully Automation แล้วก็เร็วเราแข่งกับอะไรครับเราแข่งกับ Time แข่งกับเวลานะครับ State Sponsor Attack สำคัญมากนะ State Sponsor Attack นี่คือเราไปซื้อของเข้ามา CCTV ของเขากล้องของเขาเครื่องของเขาสวิตช์เราเตอร์ของเขาประเทศเขาทำเราจะรู้ได้ไงว่าไม่มี Backdoor ไปเบมเขาก็ไม่ถูกไม่เคยมีหลักฐานนะแต่ละคนจะระวังไหม State Sponsor Attack ก็ฝากไว้ว่าควรจะคิดกันนิดนึงว่ามันอาจจะมีเรื่องราวซอรี่เหล่านี้เข้ามาก็ได้ใครไม่รู้นะต่อไปนะครับหน้าต่อไป
คน security ที่เป็นท็อปขององค์กรผมเชื่อว่าที่มหาลัยขอนแก่นก็คงจะมีคนที่ acting CISO อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกทีมหรือเป็น event ตัว CIO เองหรือเป็นมือขวาง CIO แต่ตอนนี้แบงค์ชาติได้ประกาศออกมาแล้วว่าแบงค์ใหญ่10แบงค์ CISO ต้องแยกออกมาต้องแยกออกจาก operation เอาตรงๆเลยนะไม่ควรจะเป็นลูกน้อง CIO ควรจะต่อตรงกับทางนั่นเลย CEO นะครับเพราะนั้น CIOจะต้องคุม operation ส่วน CISO คุมด้าน security และมีความเป็น independent ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับ operation นะอันนี้ผมคิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เจ๋งมากนะคิดว่าน่าจะดีมากก็กฎหมายไม่ได้เขียนอะไรลึกซึ้งขนาดนี้นะแต่ว่ามันก็หลายแบงก์ก็เริ่มปรับตัวแล้วตอนนี้นะครับแต่ก็ขาดบุคลากรอยู่นะไม่รู้หาใครมา 5G มันต้องมีการปรับจูนตรงเกตเวย์สมัยให้มันsecureนะเพราะว่าแต่ก่อนเรามีสวิตช์มี IP firewall มีอะไรกันกองเยอะต่อรีสไลด์ต่ออะไรเข้ามาต่อลิงก์เข้ามาแต่ตอนนี้ 5G ปุ๊บออนได้กันเป็น 100,000 คนเลยแบนด์วิดท์มันกว้างมากนะเราจะทำยังไงตรงจุดนี้รู้เท่าทันนะครับตอนนี้สแตนดาร์ดมากมาย PCI กำลังจะออกเวอร์ชัน4นะครับ CREST เกี่ยวกับด้าน Pentest ระดับโลกนะครับซึ่ง ASIC แล้วก็ Compile ทั้ง CREST และ PCI นะครับ NIST Cyber Framework ท่านผู้ชมที่ฟังตอนนี้โน้ตไว้เลยนี่คือตัวที่ออกเป็นมาตรฐานต่อไปในพรบไซเบอร์มาตรา13มาแน่ๆมาอย่างแน่นอนรับประกันเชื่อขนมกินได้อันนี้ผมคอนเฟิร์มและฟันธงเลยนะครับส่วน NICE เป็นเฟรมเวิร์คในการอบรมนะครับเป็นการเทรนนิ่งนะครับที่จะช่วยให้สามารถที่จะทำให้คนเก่งขึ้นมาได้ตอนนี้กระทรวงจะมีโครงการนะครับที่จะติวคนประมาณ 2,250 คนนะครับของกระทรวง MDES ของเรานะครับคน 2,210 คนนี้จะถูกเทรนและสอบเซอร์ติฟายนะอาจจะเทรนออกมาเป็นสักพันคนกลายเป็น300คน200คนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจำนวนคนเหล่านั้นจะได้รับทุนให้ไปสอบเซอร์ติฟายระดับโลกที่เป็นเซอร์ของฝรั่งนะจะได้รับทุนเรียนฟรีสอบฟรีในเวลาใกล้นี้โครงการที่ผมคิดว่าไม่เกิน 3-6 เดือนเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับก็อยากให้ทางบุคลากรนะครับทางสตาฟของมข. อีเวนต์นิสิตนักศึกษาที่สนใจและต้องการฝึกตนต้องการเป็นคนเซอร์ติฟายอยากให้เข้าโครงการดีๆนี้เป็นโครงการ Cyber City Skill Gap Development ของกระทรวงนะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอันนี้ผมก็ได้ยินข่าวมาจากกระทรวงก็การคับข่าวมาบอกว่าพวกเราจะมีโอกาสได้เรียนฟรีสอบฟรีนะครับไม่มีข้อผูกพันโต้แย้งอะไรนะครับแต่ว่าคนเหล่านั้นจะต้องเป็นบุคลากรหรือมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เข้าอินฟราสตรัคเจอร์ทั้ง7เซกเตอร์นะครับคงไม่ใช่หน่วยงานทั่วไปถ้าอยู่ใน7เซกเตอร์ก็สามารถจะเข้ามาได้หน่วยงานรัฐความมั่นคงนะครับเฮลท์แคร์นะครับเทเลคอมมิวนิเคชั่นฟินแลนเชียลนะครับเอเนอร์จีอะไรเงี้ยครับก็สามารถจะเข้ามาร่วมโปรแกรมของเราได้ครับตอนนี้สแตนดาร์ดมากมายมาตรฐานพรบ2ฉบับอ้างอิงมาตรฐานอะไรพรบ2ฉบับอ้างอิง ISO 27701นะครับอ้างอิง ISO 27701ใครจะ certify 27701นั้นต้อง certify 27001ก่อนนะอันนี้ขอเลยนะครับอันนี้คือมาตรา13ของพรบ.ไซเบอร์นะครับมาตรา13นะครับลองดูนะครับก็คือ1ระบุความเสี่ยงนะครับทุกคนเปิดพรบ.ไซเบอร์ขึ้นมาเลยนะครับเข้ามือถือนิดนึงอ่ะเข้า Google นิดนึงนะครับพิมพ์คำว่าพรบไซเบอร์ตามด้วย PDF ได้ไหมครับนะครับเปิดมาตรา13ครับผมมาตรา13ครับขออนุญาตจิบน้ำหนึ่งฮะมาตรา13บอกว่า1ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้นะฮะ2มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมาละตึกต่อไปทดตรวจสอบและเฝ้าระวังอันนี้ SOC เลย Security Operation Center ซึ่ง SOC จะต้องทำงานกับ NOC นะที่ SOC ล้มเหลวเพราะว่าการควบคุมไฟวอลอะไรต่างๆอยู่ที่ NOC หมดเลยถ้า NOC ไม่ไปจัดการให้มันก็ไม่ทันเวลาไม่ทันการ SOC กับ NOC ต้องเป็นหนึ่งเดียวนะเพราะนั้น NOC SOC ต้องขยายสโคปมาที่ Response ด้วยคือมาตรการการเผชิญเหตุสองอันนี้ต้องคอมไบเป็นชิ้นเดียวกัน
ดูมั่วๆหน่อยนะแต่ต้องคอมไพล์เป็นชิ้นเดียวกันจากนั้นโดนแรนซัมแวร์ต้องกู้ต้องเอาแบ็กอัพมาลงเพราะมันล็อกไฟล์หมดแล้วจะไปเอาไฟล์ไหนมานะก็ต้องกู้ออกมานะแต่ตรงนี้เรายังมีเวลาอยู่นะ identify and protect นี่เรา plenty of time เรามีเวลามากมายนะมีเวลาเยอะแยะแต่เมื่อ detect response แล้วเวลาเราไม่มีแล้วเวลามันจะกระชั้นมากต้องเร็วมากสิมาถึงทำเป็นสีเหลืองสีแดงเพราะมันเป็นเรื่องของเวลาต้องไวต้องเร็วนะสีเขียวคือกลับมาสู่ภาวะปกตินะสีม่วงกับสีฟ้าคือพร้อมนะเตรียมพร้อมยังมีเวลานะก็ใครไม่ทำ5อันนี้เมื่อกระทรวงสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติประกาศออกมาแล้วแล้วไปทำตาม5แท่งนี้ก็อาจจะมีการตักเตือนอาจจะมีการปรับนะอาจจะมีโทษทางวินัยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อย่าให้ยึดเฟรมเวิร์คนี้เป็นสรณะเลยเฟรมเวิร์คนี้มีการแมปกับ ISO 27ด้วยในพรบไซเบอร์มาตรา13มีการแมปไซเบอร์ซิเคียวริตี้เฟรมเวิร์คกับ ISO 27001ด้วยมันจะแมทชิ่งกันว่า ID ย่อจาก Identify PR Protect DE Detect RS Response RC Recover มันจะเชื่อมกันมันจะสัมพันธ์กันอยู่นะต้องทำอะไรบ้างหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางประเทศต้องทำอะไรบ้างเอาว่าใครต้องมาทำดีกว่าความมั่นคงของรัฐทหารตำรวจกรมการปกครองกรมขนส่งอะไรเงี้ยนะกรมที่ดินมีข้อมูลประชาชนไหมมีด้านบริการภาครัฐมหาลัยถือเป็นบริการภาครัฐหรือเปล่าน่าสนใจมากนะด้านการเงินธนาคารอันนี้แน่นอนรวมประกันภัยและบลบลจด้วยด้านที่สังเทศโคมนาคม AS Detect 2 CAT TOT สาธารณสุขโรงพยาบาลทุกโรงในประเทศไทยพลังงานบริษัทMEA PEA Echo Gulf Bigim บริษัทพลังงานต่างๆนะครับด้านการขนส่งโลจิสติกส์ AOT นะฮะการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตต่างๆว่าไปนะทุกคนจะต้องทำตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนดโดยต้องมีแนวทางในการกับดูแลโครงสร้างการกับดูแลมีกรอบการแบ่งความเสี่ยงมีการทดสอบเจาะระบบตัวเองแต่ก่อนนี้คนทดสอบเจาะมีแบงก์อย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้แล้วคุณไม่ใช่แบงก์คุณก็ต้องเพนเทสคุณต้องแอสเซสเมนต์คุณต้องมีการทำซีรีออดิตเป็นแมนนวลลี่คุณต้องมีวิธีบัตรขั้นตอนปฏิบัติคุณต้องสร้างความตระหนักคุณต้องเอาไว้ในเทรนนิ่งคุณต้องทำเซเวอร์ดริลเพื่อให้คนพร้อมกับการโจมตีเมื่อดีลแล้วคุณต้องทดสอบ Incident Response Plan เหมือนทำ BCP BCM คุณต้องมีการทำแผนรองรับภัยคุกคามนะนี่คืองานที่ต้องทำทั้งหมดเป็นไงมากมายมโหฬารนะครับก็คงต้องทำนะในเวลาที่กำหนดจริงๆตอนนี้คนครับใช้แล้วนะแค่เขายังไม่มาตรวจแค่นั้นเองนะผมสรุปง่ายๆ3อันประเมินความเสี่ยง Self Assessment ดำเนินการจัดการด้าน Cyber Threatนะครับอันนี้ผมแกะจากพรบออกมาเลยแกะเป็นชิ้นจากพรบออกมาให้ทุกคนเห็นเป็นที่ชัดเจนเลยนะครับกรอบมาตรฐานความปลอดภัยการกำกับดูแลการจัดทำมาตรฐานมาตรการแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเผชิญเหตุและการฟื้นฟูความเสียหายเอาละมาดู PDPA บ้าง PDPA ตอนนี้บางคนบอกจะเริ่มไงดีครับอาจารย์ PDPA นี่เลยครับ ISO 27701กับ NIST Privacy Framework ตัวนี้กลายเป็นตัวหลักแล้วนะครับเป็นตัวไฟนอลแล้วไม่ใช่ดาบแล้วนะครับ NIT Privacy Framework แบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทที่เป็น Core พาร์ทที่เป็น Profile พาร์ทที่เป็น Implementation Tier นะครับแบ่งเป็น3พาร์ทแล้วแต่ละพาร์ทนั้นจะแยกออกมาเป็น Function Identify P Govern Control Communicate สังเกตนะครับ NIT Cyber ไม่มีคำนี้แต่ Privacy มีฝากย้ำทุกท่านตอนนี้ที่ดูอยู่ Communicate ครับถ้า Communicate ได้ดีจะสุดยอดมากให้พนักงานให้ลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้เขารู้สิทธิ์ของเขาแล้วให้เขารู้ว่าเขาต้องร่วมกันโปรเทคข้อมูลไม่ให้มันรั่วไหลต้องสร้าง data privacy awareness ครับผมตรงนี้เชื่อไหมครับไม่ค่อยมีใครทำเลยส่วนใหญ่จ้างคนเช่ามาทำเอกสาร consent ทำ cookie scan ทำ consent review ทำ privacy policy แต่การเข้าไปตะลุย train awareness ให้กับ user เนี่ยไม่ได้ทำเลยตรงนี้ผมว่าเป็นช่องโหว่ใหญ่ที่ทำให้ user ยังหลุดอยู่พนักงาน user ยังหลุดอยู่ก็เอาไม่อยู่นะอันนี้ก็ฝากด้วยส่วนที่ security กับ risk กับ privacy ที่ตัดกันเราเรียกว่าส่วนที่เป็น privacy breach นะนี่คือส่วนที่มัน intersection กันอยู่นะครับ
Cyber Loss of CIA Privacy Unintended Consequence of Data Processing ที่มันไม่ได้ตั้งใจให้มันรั่วออกมาละเมิดอย่าง Unintentionally อะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็น Privacy Breach Privacy Breach ปุ๊บ NIT บอก Identify Protect Detect Respond and Recover Privacy Breach Privacy Risk บอกว่าอยู่ต้อง Identify Govern Control เพราะนั้นต้องเอามา intersect กันสิ่งที่ซ้ำกันก็คือ Protect ต้อง Protect แง่ๆป้องกันต้อง Detect ให้เจอต้อง Respond ให้ไวต้องกู้ให้ทันท่วงทีและกู้ให้ธุรกิจไม่ล่มเพราะฉะนั้นป้องกันตรวจสอบนะครับ Respond กับเผชิญเหตุและกู้4อันนี้คือคอเลยนะถ้าผมจะเป็นหน่วยงานไซเบอร์สำนักงานไซเบอร์แล้วออกตรวจคิดเข้าอินฟาผมก็จะขอตรวจตามนี้เพราะว่าผมว่ามันใช่นะพอเรามาดูตึ๊ดตึ๊ดเห็นว่าตรง Detect เนี่ยทางฝั่ง Privacy จะเป็น Control และ Inform นะครับส่วนอื่นจะคล้ายๆกันครับฝ่าย Privacy ฝั่ง Recover ไม่มีนะครับจะมีเป็นฝั่งนี้แค่นั้นเองเข้ามานะฮะนี่คือ Framework ใหญ่ถ้าทำ IT Governance เลยนะฮะแนะนำ ISO 38500ครับผมนะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้คณะนิติศาสตร์จุฬากำลังร่วมมือกับทาง ASIS นะครับแล้วก็สำนักงานกฎหมายหลายที่เรากำลังจะช่วยกันทำ Thailand Data Ocean Guide Version 3.0 ครับตอนนี้เริ่ม kick off แล้วนะครับในนี้คือเรื่องของ IT implementation เลยว่าพอเราออกมาอย่างนี้ HR ต้องทำอะไร IT ต้องทำอะไรผู้บริหารต้องทำอะไรแต่ละคนมี low end และ possibility ยังไงมีขั้นต่ำต้องทำอะไร IT ต้อง implement ยังไงเช่นทำ data encryptionทำ pseudonymization data security ต้องทำยังไงนะจะมีกลิ่นอายของ IT implementation แล้วก็ data security เข้ามาใน TDPG version 3.0 นะครับก็อาจจะออกในเร็ววันนี้นะครับก็ติดตามเรื่องนี้ได้ที่เพจคณะนิติศาสตร์จุฬานะครับนำทีมโดยอาจารย์พิบุตรนะครับโอเค back to the basic นะครับคนจะต้องอย่างเงี้ยต้อง awareบ้าง aware คนไม่ aware ไม่มีทางรอดนะครับคนต้องมีสกิลและมี competency ในระดับนึงถ้าไม่ได้ outsource นะครับ process ต้องมีระบบ process ที่ดีคนเข้ามาที่ออฟฟิศเราบอกคุณ compile PDF อ่ะบอก compile บอกอ่ะขอดูข้อมูลของชั้นหน่อยสิย้อนหลัง6เดือนที่คุณเก็บไว้และคุณทำอะไรกับข้อมูลชั้นใน6เดือนที่ผ่านมาบอกไม่มีละไม่ได้นะโดนฟ้องเลยนะเพราะว่าเขามีสิทธิ์จะเข้ามาขอดูข้อมูลเขาได้และเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครมาทำอะไรกับข้อมูลเขาเราต้องมีเรคคอร์ดคีปปิ้งระบบโปรเซสที่ดีในการดูแลข้อมูลให้ลูกค้าเทคโนโลยี you can deploy technology without competent people support process ก็คือเทคโนโลยี is nothing นะ digital transformation ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่คนต้องพร้อมด้วยถ้าคนไม่พร้อมเทคโนโลยีมัน doesn't helpนะอันนี้ก็อย่าไปผิดทางว่าต้องลง DLP นะพอลง DLP เสร็จแล้วรอดมันไม่ใช่นะแต่ DLP ยังไงก็ต้องลง EDR ต้องลงนะเทคโนโลยีมีแอนตี้ไวรัสต้องลงแต่ไม่ใช่ว่าพอมี EDR ที่ไวรัส DLP แล้วรอดโปรเซสไม่ต้องทำไม่ได้นะมันไม่จะไปผิดทางเลย Back to the basic มากๆเลย CIA ไม่อยากให้ลืมตรงนี้ความลับต้องรักษาให้ได้ทำไงยุคแห่ง Cloud Computingdata encryption ครับ data pseudonymize ครับความถูกต้องและที่สำคัญที่สุดห้ามล่มหัวใจสำคัญของพรบไซเบอร์คือห้ามล่มครับผมแล้วมันจะล่มมาทำไงอาจารย์ล่มก็กู้ครับก็แบ็กอัพก็เอา DR ไซต์ขึ้นมาครับมันก็ทำไงได้ครับนะมันล่มมาเนาะนะฮะพูดยากนะกฎหมายภายที่ทั่วโลกเชิญที่เว็บนี้ครับให้ทุกคนจดแป๊บนึงนะครับdapiperdataprotection.com นะครับเจ๋งมากครับกฎหมาย privacy ทั้งโลกเลยครับทั้งโลกอยู่ที่นี่หมดเลยครับมีครบเลยครับนะครับไปดาวน์โหลดได้ของไทยก็มีครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับครับอันนี้ผมก็มาถึงประมาณ 7:15 แล้วครับตอนนี้ในเวทีหรือทางบ้านนะครับทางไลฟ์สดมีอะไรที่ต้องการจะสอบถามมั้ยครับต้องมีการจะสอบถามเป็นเรื่องเวลาไหมครับต้องให้เวลาสอบถามนิดนึงนะครับ
ถ้าไม่มีผมอาจจะเข้าตัวพรบต่อนะครับให้เวลาทางบ้านหรือทางพิธีกรที่อยู่ที่ครับอาจารย์ครับห้องส่งตอนนี้ครับผมครับครับเดี๋ยวจะมีครับพักนิดนึงครับจากคุณหมอท่านอาจารย์หมอทรงศักดิ์นะครับจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับจะมีคำถามโรงพยาบาลนี้จะมีน่าจะต้องใช้เรื่องนี้เยอะเลยใช่ไหมครับท่านอาจารย์โรงพยาบาลนี้ได้รับอานิสงส์สองพรบเลยครับนะครับคือพรบไซเบอร์แล้วก็พรบ PDPA ด้วยครับโรงพยาบาลจะหนักหน่อยนะครับต้องขออนุญาตเตือนให้คุณหมอทราบแบบตรงๆเลยว่าโรงพยาบาลจะหนักนิดนึงเพราะว่าต้องคอมไพล์ทั้งสองพรบครับผมครับครับเชิญท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ครับครับผมมีคำถามนิดนึงครับคือโรงพยาบาลเนี่ยด้านสุขภาพข้างในหนักในปีนี้เรื่องทั้งสองพรบที่อาจารย์กล่าวคราวนี้ครับประเด็นที่เราเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องการขอคำยินยอมเพื่อจะบันทึกข้อมูลซึ่งมันมี2ชั้นนะชั้นที่เซนซิทีฟไม่เซนซิทีฟตามพรบอีกจุดนึงคือที่พรบกล่าวว่าบุคคลสามารถเข้าไปแก้ข้อมูลต่างๆได้ตามสิทธิที่เขาพึงมีคราวนี้ในแง่ข้อมูลด้านสุขภาพเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญและมีผลทางกฎหมายด้วยเช่นเราก็มีคำถามว่าเอ๊ะเขาจะไปเขาบอกมีความดันเสร็จเขาจะขอลบข้อมูลโรงพยาบาลว่าเขาไม่มีความดันได้ไหมเขาเคยต้องผ่าตัดแล้วเขาจะขอลบข้อมูลเขาไม่ได้ผ่าตัดได้ไหมหรือว่าเขาติดเชื้อนี่เขาจะลบข้อมูลได้ไหมเพราะว่านี่ในสิบพรบเขียนไว้หมดเลยแต่ในเชิงวิชาชีพแพทย์มันไม่ได้มันก็จะขัดไม่ได้ครับไม่ได้ครับครับไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์อันนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับงั้นผมขอบรรยายตอบอาจารย์ด้วยการบรรยายแล้วกันนะครับนะครับเอาละครับงั้นผมขอแชร์สไลด์นะครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทุกคนเห็นทางพิธีกรเห็นไหมครับขึ้นไหมครับเห็นครับขึ้นนะครับโอเคครับฮะหลักการนะครับที่คุณหมอถามมาเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับขอชมเลยนะครับหลักการในการที่เขาจะขอสิทธิ์อะไรของเขาอะนะครับนะครับเราเรียกหลักการเหล่านี้ว่า lawful basis ครับซึ่งเขาจะต้องปฏิบัติตาม lawful basis นะซึ่งเอาสิทธิ์ของเขาก่อนตอนนี้ข้างซ้ายเป็น EU นะครับข้างขวาเป็นพรบ PDPA ของเรานะครับรับแจ้งเข้าถึงแก้ไขที่คุณหมอคอนเซิร์นเนี่ยฉันเป็นความดันฉันเปลี่ยนแล้วฉันไม่ได้เป็นความดันหรือฉันขอลบว่าฉันไม่ได้เป็นเดี๋ยวทำประกันแล้วจะเจอเพิ่มเบี้ยอะไรแบบอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันจะมีฐานอยู่ครับนะครับฐานของตัวพรบอยู่นะครับซึ่งผมขอจะกระโดดมาที่ lawful basis นิดนึงนะครับเวลาเขาจะใช้สิทธิ์ของเขาพวกนี้ right to be right to be นู่น to be นี่เขาเนี่ยนะครับเขาจะต้องไม่ละเมิดไอ้ฐานต่างๆที่มันมี6ฐานทั้งหมดนะครับถ้าเขาละเมิดฐานต่างใน6ฐานเนี้ยนะจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะขออะไรแบบนี้ได้การขอของเขาตรงจุดนี้จะถูกเวฟครับผมนะฐานทั้ง6ฐานมีอะไรบ้างผมคงไม่เล่า6ฐานนะฐานแรกก็คือcontract ไอ้ consent นะครับทางคนไข้ต้องยินยอมให้โรงพยาบาลสามารถเก็บข้อมูลเขาทำอะไรกับข้อมูลของเขาได้นะครับฐานที่2คือ contract นะครับก็คือเรื่องของสัญญานะครับเขาต้องทำให้ได้นะครับฐานที่3คือ legal obligation อันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้เพราะว่าในกฎหมายเนี่ยมันมีพรบเกี่ยวกับสาธารณสุขอะไรซึ่งโรงพยาบาลต้องเก็บข้อมูลคนไข้ไว้กี่ปีกี่ปีอย่างสรรพากรเนี่ยผมบอกผมไม่อยากให้คุณเก็บภาษีผมเขาบอกไม่ได้ต้องเก็บ10ปีกฎหมายพรบอันนี้มันอาจจะมีพรบอื่นมา on top มาบังคับอยู่ถ้าพรบอื่นมีพรบนี้ก็ต้องเวฟไปuser จะ execute สิทธิ์นั้นไม่ได้ไลฟ์นั้นไม่ได้นะครับอย่างเช่นติดคดีความอยู่ขึ้นศาลไปบอกให้ตุลาการไปให้พิพากษาลบคดีทิ้งว่าเราเคยติดคนเคยติดคดีเคยมีแบ็คลิสต์เคยติดคดีดำคดีแดงมีประวัติอาชญากรรมไปลบมันลบไม่ได้กฎหมายไงก็ต้องเก็บข้อมูลคุณอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะเป็นคอนเซิร์นนะฮะแต่ที่ผมอยากจะคอนเซิร์นกับคุณหมอคือ sensitive information ครับนะก็คือพอเราลึกเข้าไปในข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยมันจะแยกเป็นสองส่วนครับคือข้อมูลที่มันไม่เซนซิทีฟกับข้อมูลที่มันเซนซิทีฟข้อมูลที่เซนซิทีฟเนี่ยข้อมูลทางด้านไบโอเมตริกข้อมูลทางด้านการแพทย์เนี่ยนะมันเซนซิทีฟนะเซนซิทีฟเพราะนั้นข้อมูลที่เซนซิทีฟเนี่ยเราจะต้องทำการขอเขาอย่างชัดแจ้งว่าเราจะข้อมูลเขาไปทำอะไรไม่งั้นเราจะเจอโทษนะทางแพ่งทางปกครองว่าเราเอาข้อมูลเข้ามาเนี่ยแล้วมันเซนซิทีฟแล้วเราไม่ขอเขาก่อนเขาก็จะอาจจะมาฟ้องมาร้องเราได้ว่าข้อมูลที่ไม่เซนซิทีฟไม่เป็นไรแต่ข้อมูลที่เซนซิทีฟคุณขอผมไม่ชัดแจ้งคุณก็เอาข้อมูลผมไปทำอะไรไม่ชัดแจ้งไม่ได้และอีกเรื่องนึงการทรานสเฟอร์ดาต้านะคือผ
ผมอยู่โรงพยาบาล A เขาทำระบบการของโรงพยาบาลขึ้นมาโรงพยาบาลหรือข้อมูลไทยชนะตอนนี้นะครับอยู่ที่กรุงไทยนะกรุงไทยสามารถเอาข้อมูลไทยชนะไปให้กรมควบคุมโรคได้ไหมนะแต่ตอนนี้กรุงไทยทำได้เพราะกรุงไทยเป็นแค่ data processor แต่กรมควบคุมโรคเป็น data controller แต่ถ้ากรมควบคุมโรคเอา data ไปให้กระทรวงได้ไหมเอา data ไปให้กระทรวงอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสาธารณสุขได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคอนเซิร์นแล้วมองว่าเป็นปัญหาที่ถกในสังคมในสัมมนาต่อไปของบขอาจจะเอาเรื่องนี้มาคุยกันก็ได้ว่ารัดด้วยกันเองเนี่ยจะส่งข้อมูลให้กันเองเนี่ยฟรีฟรีลี่เลยแล้วระหว่างรัดด้วยกันเนี่ยมันได้หรือเปล่าแล้วหน่วยงานรัฐที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเอาข้อมูลเราไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับอันนี้คือไม่รู้ตอบคำถามมันนะแต่ว่าอารมณ์ประมาณนี้เพราะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันทั้งชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์ประจำตัวแม้ทั้ง IP address คุกกี้นี่ยังไม่รวมผลเลือดนะค่าไขมันค่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่อะไรต่างมันเยอะมากอะที่จะต้องขอความยินยอมเท่าที่จำเป็นแล้วก็วัตถุประสงค์ต้องชัดเจนนะครับแจ้งให้ทราบไม่กำกวมนะครับแล้วก็เคารพสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลนั้นครับผมครับไม่รู้ตอบคำถามนะครับอ้าวเชิญคำถามต่อไปครับถ้ามีคำถามเชิญเลยครับครับเชิญได้เลยนะครับมีท่านมีคำถามทางบ้านถ้ามีก็เชิญได้นะครับท่านที่อยู่เว็บบินาร์นะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับท่านอาจารย์ทรงศักดิ์ต่อครับเชิญไมโครโฟนท่านอาจารย์ทรงศักดิ์นิดนึงครับไม่ทราบอาจารย์จะเลคเชอร์พ.ร.บ.ต่อหรือเปล่าครับผมจะฟังก่อนหรือว่าอาจารย์จะจบแล้วเดี๋ยวยังฮะยังฮะผมยังไม่จบฮะอ๋องั้นเดี๋ยวว่าจะฟังก่อนครับว่าจะอาจจะมีคำถามหลังจากอาจารย์เลคเชอร์เรื่องพ.ร.บ.ไปแล้วอีกครั้งนึงเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับที่จะถามเรื่องdata controller กับ data processor ในโรงพยาบาลว่าใครเป็นใครแล้วความรับผิดรับชอบมันตกกับใครเพราะมันครับโทษเป็น3ชั้นนะทั้งแพ่งปกครองแล้วก็อาญาซึ่งโรงพยาบาลมีข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงมากครับตอนนี้อาจารย์มี issue เรื่อง privacy ที่องค์กรหรือยังครับตอนนี้เราก็ดำเนินการไปหลายส่วนนะอาจารย์มีหลักๆคือเราทำเป็น policy แล้วเราต้องเปลี่ยนใบ consent ใหม่หมดนะแล้วก็ต้องทำเป็นประกาศของคณะเรื่องตั้ง data controller data processor แต่เรายังไม่มีความรู้เรื่องคือเราไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายพอที่จะดูไอ้คำว่า data controller นั้นอำนาจมีอะไรบ้าง data processor ควรเป็นใครอำนาจความรับผิดรับชอบเป็นยังไงอันนี้เรายังติดอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็ได้มีกระบวนการตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายมาสัก5ท่านซึ่งเดี๋ยวจะเอาร่าง draft ที่เราทำไว้ประมาณ 4-5 ฉบับเนี่ยเข้าไปปรึกษาว่ามันมีนัยยะหรือต้องโปรเซสต่อยังไงเพราะว่ามันมีอิชชูค่อนข้างเยอะฮะทางการแพทย์เช่นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากๆเช่นเรื่องของภาควิชาจิตเวชเนี่ยฮะภาควิชาสูตินรีเวชซึ่งอาจจะมีเรื่องคดีอะไรเยอะแยะเนี่ยเรื่องเด็กสิทธิเด็กซึ่งมันก็เป็นฝ่ายที่ซับซ้อนมากแล้วก็ค่อนจะติดกับดักพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่โอ้ครับครับแล้วทางกระทรวงมีไกด์ไลน์อะไรออกมาไหมครับอาจารย์อะไรนะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขครับมีได้มีไกด์ไลน์พวกเรากระทรวงเพิ่งออกพ.ร.บ.เวชระเบียนเมื่อปี61ฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะครอบคลุมแล้วก็ล้อไปกับของพ.ร.บ.ที่ประกาศปี62นะฮะก็เราก็ใช้ดราฟของกระทรวงเนี่ยครับมันเป็นตัวดราฟของโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วก็ปรับบทบาทให้เข้ากันเพราะกระทรวงเขียนไว้ค่อนข้างชัดแล้วว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างอะไรที่จะไม่เก็บอะไรที่ต้องแจ้งเพิ่มเติมอะไรที่จะไม่เปิดเผยแต่ว่ากระทรวงยังขาดในกระทรวงอะไรก็จะเหมือนพ.ร.บ.ครับคือไม่ได้บอกแล้วว่า data controller ควรเป็นใครอำนาจแค่ไหน data processor ควรเป็นใครแล้วก็อำนาจรับผิดรับชอบตกกับใครแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อ่านอยู่ก็จะเป็นเรื่องของdata controller ที่จะโดนที่จะมีปัญหาเรื่องรับผิดรับชอบเยอะกว่าส่วนอื่นนะครับอันนี้เรากำลังงงๆกัน2กรรมการชุดนี้ว่าใครเป็น processor ใครเป็น controllerเจ้าที่เวชระเบียนหัวหน้าภาควิชาหรือคุณหมอที่ดูแลคนไข้ใครเป็นครับโปรเซสเซอร์กันแน่ครับแล้วใครเป็น DPO ครับคงไม่ค่อยมีใครอยากเป็น DPO ใช่มั้ยนะครับ DPO สำคัญนะครับต้องมี DPO นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าไม่มี DPO นี่งานเข้าเลยครับเพราะว่าไม่มีคนรับผิดชอบที่จะคุยกับทางหน่วยงานรัฐที่เข้ามาเป็นเรกูเลเตอร์เราครับอันนี้ต้องฝากด้วยนะครับเรื่อง DPO นะครับครับท่านอาจารย์ปริญญาครับ
ครับจะมีคำถามมาจากมาเป็นแชทมานะครับจากอาจารย์สมชายสุริยะไกรสอบถามว่าครับบริษัทมือถือที่เขาเก็บโทรศัพท์เก็บข้อมูลเราไว้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมีพรบฉบับนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังเราขอเขาลบหรือขอเปลี่ยนแปลงหรือขอตรวจสอบย้อนหลังไปก่อนที่พรบจะมีผลบังคับใช้เนี่ยได้หรือไม่ครับนั้นอยากทราบว่าเบอร์มือถือของเราถูกนําไปให้กับบริษัทอื่นหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเป็นคําถามที่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าผมก็มีความสงสัยตรงนี้เหมือนกับท่านอาจารย์นะครับนะครับในความเข้าใจผมเป็นนัก IT นะทุกท่านทราบดีนะผมไม่ใช่นักกฎหมายนะก็อาจจะมีขอเป็น personal comment ละกันส่วนตัวนะว่าอะไรที่มันเกิดก่อนพรบ.ครับใช้ผมว่าไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีผลครับแต่หลังจากที่พรบ.บังคับใช้แล้วเนี่ยอันนี้แน่นอนเลยเราสามารถขอได้เลยว่าเอาเบอร์เราไปให้ใครหรือเปล่ามีคนโทรเข้ามาหาเราหรือเทคมาหาเราเนี่ยเขาต้องตอบให้ได้ว่าเขาเอาเบอร์เราไปหรือเปล่าหรือว่ามันไปไงผู้โคลคอลเนี่ยโทรมาสนใจซื้อโรงแรมโปรโมชั่นโควิดไหมคะคำถามคือคุณรู้ได้ไงว่าผมเบอร์นี้ว่ามีเบอร์ไอ้คำถามนี้มันไม่ควรจะมีแล้วหลังจากวันที่30พฤษภาคม2564ถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันเริ่มแล้วนะฮะการมันเริ่มแล้วนะท่านมันเริ่มโทรมาว่าถ้าคุณไม่อยากให้เราโทรมาอีกคุณสามารถจะบอกเราได้เลยนะให้ลบข้อมูลคุณออกไปเอออย่างเงี้ยก็เริ่มมีนะฮะใช่แต่หลังที่ดีแต่หลังจากเรื่องการเข้าใช้ออกไปอาจจะโทรมาแล้วก็ไม่ไอ้ประโยคนี้ยังไม่มี คือมันเหมือนกับว่าเขาก็จะรอถึงนาทีที่สุดท้ายที่ผมก็ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันครับน่าสนใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องทำให้มันรู้ล่วงไปตรงจุดนี้นะครับก็คิดว่าอะไรที่เป็นอดีตคงจะลำบากนะครับแต่อันนี้มีคำถามนึงคอนเซ็ปต์ที่เคยขอไว้ต้องขอใหม่ไหมต้องขอใหม่ถ้าดูในพรบ.มาตราสุดท้ายเลยนะครับครับถ้าสิ่งที่เราเอา data เข้าไปทำเพิ่มเนี่ยไม่ cover เนี่ยต้องขอใหม่ครับผมครับผมหลังจากพรบ.ใช้แล้วต้องขอใหม่ครับครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เคยขอไว้แล้วมัน cover หมดก็ไม่ต้องขอใหม่แต่เอาตรงนะไม่น่าจะ cover หรอกครับควรจะ rewrite privacy policy แล้วขอใหม่น่าจะสบายใจกว่าครับผมครับขออีกสักคำถามนึงครับท่านอาจารย์ปัญญาครับครับครับเป็นในช่วงนี้ก็คือก่อนที่อาจารย์จะบรรยายต่อนะครับมีคำถามจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเราเองนะครับหากมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะข้อมูลของโรงพยาบาลแล้วมีการนำข้อมูลไปใช้ต่อนะครับเช่นนำไปใช้ในการพัฒนา AI โดยบริษัทต่างชาติอาจโดยต้นทางของข้อมูลไม่ได้อนุญาตไว้เนี่ยจะมีแนวทางในการแก้ไขหรือจะมีผลกระทบในเชิงลบอะไรอย่างไรหรือไม่ครับเขาจะเอาไปทำอะไรเขาบอกเขาถูกส่งไหมครับก็คือบอกว่าเอาเขาอาจจะเอาถูกนำเอาไปใช้ในการพัฒนา AI ละนะครับตั้งแต่ก่อนโดยที่เราไม่ได้อนุญาตไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นการละเมิดไปแล้วตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับถูกนำไปใช้ในการพัฒนา AI เขาบอกรายละเอียดในการพัฒนา AI เราไม่ได้บอกครับในคำถามท่านพอดีท่านรองธารามไม่อยู่ครับคือหลักการเวลาใครจะเอาอะไรข้อมูลเราไปเนี่ยหลักการข้อที่หนึ่งเลยนะเขาต้องขอเราก่อนว่าเขาจะเอาไปทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับถ้าบอกไปทำ AI เนี่ยมันไม่น่าใช่มันน่าจะบอกว่าเอาเทคโนโลยี AIมาใช้กับข้อมูลเราเพื่อให้ไปเป็นมีผลอะไรอ่ะผมยกตัวอย่างเลยนะครับเราไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับตรวจสุขภาพร่างกายแต่เขาจะขอเอาข้อมูลปอดของทุกคนในโรงพยาบาลนั้นเนี่ยไปวิเคราะห์แพทเทิร์นของปอดที่มีโควิดกับปอดที่ไม่มีโควิดเพื่อให้ AI มันตัดสินใจได้ว่าคนนี้มีโควิดหรือไม่มีโควิดมันต้องได้รับการเทรนจากคนที่เป็นโควิดไม่เป็นโควิดเป็นพันเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยเนี่ยผมเข้าใจอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยคือคำถามท่านมีคำถามจากท่านอธิการครับก็เป็นครับผมจริงๆเป็นคำถามเดียวกันครับพอดีจะขยายความคือตอนนี้มีบริษัทในจีนนะฮะติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าอยากจะพัฒนา AI ใน2 area ก็คือพยาธิวิทยากับเอ็กซเรย์เช่นพยาธิเนี่ยเขาจะเอา AI มาช่วยอ่านผลชิ้นเนื้อเช่นมะเร็งชนิดมะเร็งการอ่านชิ้นเนื้อมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะขอแซมเปิลในสไลด์ของเราเนี่ยสมมติว่า 1,000 เคส
เพื่อเอาไปหาแพทเทิร์นเพื่อจะช่วย AI ในการอ่านหรือฟิล์มเอ็กซเรย์ก็เหมือนกันผมเข้าใจว่าคำถามอาจารย์ธราเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าแบบนี้เราต้องขออนุญาตจากคนไข้ที่เราเก็บไว้เราเก็บฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเราเก็บผลพยาธิไว้ก่อนที่จะเอาไปทำพัฒนาให้เป็น AI สำหรับการวินิจฉัยหรือไม่ครับครับเป็นคำถามที่ดีครับคือผม back to the basic เราบอกคุณพ่อคุณสู่คนนิดนึงนะข้อมูลทั้ง sensitive และ non sensitive ตราบใดถ้ายังไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลคนนั้นได้ถือว่าไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้เอาหลักการก่อนนะสมมติ data เรามีอยู่ใช่ไหมแล้วเรา pseudonymize เรียบร้อยแล้วเราเอามาทำในการทางการแพทย์ให้คอมพิวเตอร์มันประมวลออกมาเนี่ยแล้วมันไม่สามารถจะระบุตัวบุคคลได้เนี่ยนะครับในเชิงเทคนิคเนี่ยถ้าผมมองในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรนะทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยผมมองตรงนี้ถ้ายังไม่ระบุตัวบุคคลเนี่ยมันยังไม่เข้าข่ายนะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงในมุมกฎหมายนะว่าในเมื่อเราจะขอคอนเซนต์ขออะไรเขาอยู่แล้วเนี่ยข้อมูลบางอย่างจะถูกนำไปประมวลผลโดยการที่จะซ่อนข้อมูลของเขาก่อนเช่นนายปริญญาหอมเนกเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์เอ็กแมนนะมิสเตอร์เอ็กแมนนายสมชายเป็นมิสเตอร์วายแมนอะไรเงี้ยแล้วข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเข้าไปดิจิตัลดาต้าแอนาลิติกเอา AI มาดูถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยผมว่าเราขอเขาไว้ก่อนเลยในการที่เราทำคอนแทคทำคอนเซนต์ไว้หรือมันเป็นลิกิติเมทอินเทอร์เรสของเขาเองเขาได้ประโยชน์มีการได้ประโยชน์ได้ผลประโยชน์ได้เบนฟิตกันนะถ้าเข้าข่ายใน3ฐานเนี้ยนะหรือ2 1ใน3ฐานเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะสบายใจกว่านะจะไม่มีคอนโทรเวอร์เชียลว่าเอา data ไปได้ไงบางทีกฎหมายอาจจะถูกขึ้นศาลกันเราชนะแต่คอนโทรเวอร์เชียลที่แบบเป็นมหาลัยแล้วเอาข้อมูลชั้นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจุดที่ผมคิดว่าเราทำให้มันคินคีนให้มันเรียบร้อยไว้ก่อนดีกว่าในไอเดียผมนะสองบริษัทจีนบริษัทรัสเซียบริษัทอเมริกาเนี่ยบริษัทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าทางมหาลัยจะต้องอยู่ในเบสิสที่ว่าเราอาจจะไม่ไว้วางใจเขา 100% เพราะว่าเขาเอาข้อมูลไปอ่ะเขาบอกเขาขอเอาข้อมูลของเราไปหมดเลยแต่เขาอาจจะไปเจาะเป็นคนๆก็ได้เราก็ไม่รู้นะเพราะนั้นเราจะไม่มีวันที่จะเอาข้อมูลบุคคลให้เขาเป็นคนๆอันนี้คือสิ่งที่ผมตอบได้เลยตอนนี้นะเรามีคนไข้อยู่ 1,000 คนเป็นผู้หญิง600คนผู้ชาย400คนนะแยกเป็นอายุเท่าไหร่50กี่คนอายุ70ขึ้นไปกี่คนเนี่ยถ้าเป็นหญิงชายกี่คนอย่างเงี้ยผมว่าเราสรุปให้เขาได้แต่เราจะไม่บอกว่านี่คือฟิล์มของปริญญานี่คือฟิล์มของอาจารย์ธนชาติอาจารย์ปริญญาอะไรอย่างนี้เราจะไม่มีทางที่ไปในเส้นทางแบบนั้นเลยขาดคือทุกข้อมูลที่ส่งไปจะถูกซ่อนหมดเป็นใน x ใน y ใน k ใน j เป็นรหัสเหมือนรหัสโค้ดอะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องประชาชนนะใบปริญญาก็เป็น x m l k w l j y m อะไรให้มันเอาไปแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นของใครอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกแผนกของทางคณะแพทยศาสตร์หรือคณะอะไรต่างของเราว่าก่อนที่จะมีข้อมูลของอะไรออกไปอย่าให้มันระบุเป็นคนได้เป็นขาดนะจะไปทำอะไรก็ไปทำกันเถอะแต่ว่าอย่าให้มันชี้เป้ามาเป็นมนุษย์หนึ่งคนคนนี้คนนี้คนนี้อะไรแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดทำคอนเซนต์ทำคอนแทคทำลิกิติเมทเทเลสสามฐานเนี่ยทำให้เรียบร้อยไว้ก่อนเลยดีกว่าเพลย์เซฟดีกว่านะครับนี่คือคำแนะนำของผมครับครับไม่ทราบว่าตอบหรือเปล่าครับครับก็คนจะเป็นเรื่องที่การนำเอาข้อมูลเดิมแต่ว่าถ้าอโนนิไมซ์ไว้แล้วก็มีโอกาสใช่ไหมครับท่านอาจารย์ปริญญาอโนนิไมซ์ไม่สามารถระบุตัวคนไว้ได้เลยคืออโนนิไมซ์นี่มันเคยมีเคสในยุโรปนะว่าอโนนิไมซ์ท่าไหนไม่รู้ว่าเข้าไปประกอบรูปประกอบนี่กลายเป็นนายปริญญาได้คืออโนนิไมซ์แล้วมันไม่เนียนอะอโนนิไมซ์แล้วมันยังหากลับมาได้ว่าเป็นคนนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเพราะว่าผมยกอย่างเห็นภาพเลยแล้วกันเอาธนาคารแล้วกันนะฮะครับตอนนี้รู้เบอร์รู้ชื่อไหมครับถ้ารู้เบอร์โทรศัพท์รู้ชื่อไหมครับตอนนี้มีคนโทรเข้ามือถือผมเนี่ยรู้เป็นเบอร์ขึ้นเนี่ยไม่รู้ชื่ออาจารย์เคยเจอคนเบอร์อะไรไม่รู้โทรมาหาอาจารย์มั้ยครับเคยใช่มั้ยครับครับแล้วเคยลองโอนพร้อมเพย์ให้กับเบอร์นี้มั้ยครับเคยมั้ยครับยังไม่เคยลองโอนครับเมื่อกี้มีคนโทรมาหาผมตอนเช้าครับผมก็ลองโอนเงินพร้อมเพย์ให้คนนี้บาทนึงครับชื่อขึ้นเลยครับว่าเขาชื่ออะไรใช่อันนี้คือการที่มันแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะ
มันการมีการเอา data ไป aggregate ไปประกอบร่างได้เข้าใจไหมครับครับคือมันเชื่อมไปถึงในที่สุดหาใช่ครับอันนี้ถ้าจะเอาตามหลักการพรบก็ถือว่าไม่ anonymize แล้วนะเพราะว่าไปทำอีท่าไหนมาไม่รู้ว่าสามารถจะบอกระบุตัวตนได้ครับครับผมไล่ไปถึงได้นะครับใช่ครับใช่ครับแต่ไม่ได้ว่าพร้อมเพย์ผิดนะเพราะสมัยก่อน ATM เราไปกด ATM เราจะโอนเงินข้ามธนาคารนะเราใส่เบอร์บัญชีของคนไปอีกธนาคารนึงเนี่ยเขาก็ไปคิวลือชื่อคนออกมาเพราะว่ามันอาจจะคีย์ผิดถูกไหมครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเราถูกไหมครับเขาทำมาให้เรากันว่าเราจะโอนพลาดเราไม่ได้ไปเบมธนาคารนะครับแต่วิชาชีพสมัย ATM เนี่ยมันไปอยู่ที่ตู้ ATM ใช่ไหมครับมันจะไปนั่งกดทีละคนทีละบัญชีมันทำไม่ได้ถูกไหมครับแต่ตอนนี้มันเป็น e อย่างเงี้ยครับถ้ามันเขียนสคริปต์ที่โมบายแบงกิ้งแล้วมันใส่เบอร์เข้าไปทีละเบอร์ดึงคนมาทีละคนแล้วครับอันนี้แบงก์ก็ต้องไม่ให้มันทำถูกไหมครับถ้ามีใครเข้ามาสุ่มประมาณ5วินาทีผ่านไป10คนเนี่ยเรารู้แล้วเป็นโรบอทเป็นสคริปต์ธนาคารก็ต้องรีเจ็คแอคเคาท์นี้ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำธนาคารทุกธนาคารตอนนี้ให้ทำแบบนี้ครับอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าอาจารย์จะมีบรรยายต่อไหมครับก็อันนี้คือบรรยายคือผมจะลงตัวกฎหมายละแต่แล้วถ้าบรรยายต่อคิดว่าไม่น่าจะตอบคำถามได้แล้วแต่ถ้าคิดว่าเป็นคำถามเป็นประโยชน์ก็เราจะแบ่งเวลากันไหมฮะครับบรรยายต่อสัก10นาทีคำถามสัก10นาทีอะไรดีไหมฮะงั้นได้ครับอาจารย์จันเชิญบรรยายต่อได้เลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับโอเคครับอันนี้สไลด์ผมขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับสไลด์ผมขึ้นอยู่ครับสไลด์ผมขึ้นอยู่แล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอกลับมาที่สไลด์ก่อนนะฮะครับอันนี้เป็นสไลด์มาสเตอร์คลาสที่เอซิดนะฮะเราทำสไลด์เทรนให้กับลูกค้าเรา2วันนะฮะซึ่งผมก็ขอยืมสไลด์ที่เอซิดมาเลยแล้วกันผมไม่ได้เป็นคนทำนะผมยืมเข้ามานะคือเรามีเวลาที่จะทำความเข้าใจกับพรบมากน้อยแค่ไหนทุกคนทำความเข้าใจคงไม่ไหวนะเราต้องให้ใครสักคนหนึ่งที่รับหน้าที่ DPO อ่ะต้องเป็นมนุษย์ตัวเป็นด้วยนะต้องมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะ DPO เนี่ยแล้วก็นิดนึงนะเป็นข่าวร้ายสำหรับองค์กรนั่นคือว่านะหรือจะเป็นข่าวดีก็ไม่ทราบว่า DPO นี่มี legal liability ด้วยนะแต่ไม่หนักเท่ากับ CEO นะครับถ้าเป็นมหาลัยก็ต้องเบอร์หนึ่งก็ต้องเป็นอธิการบดีนะครับถ้าเป็นกรมก็ต้องเป็นอธิบดีนะครับถ้าเป็นกตกตก็เป็นเลขานะครับถ้าเป็นแม่ชักก็เป็นท่านผู้ว่าคือเบอร์หนึ่ง take maximum responsibility สูงสุดนะครับแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรองลงมานะครับแล้วก็เอ็กคอมถ้าบอร์ดมีสองชั้นบอร์ดบริหารกับบอร์ดใหญ่บอร์ดเอ็กคอมเนี่ยคือรับผิดชอบหลักนะครับบอร์ดเอ็กคอมต้องแอสไซน์มนุษย์หนึ่งคนนะครับเป็น data protection officer นะครับเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ประเมินแก็บนะครับเข้าใจแนวทางเพราะนั้นหลักการบทบาทหน้าที่แนวทางในการประเมินควรจะมีการทำแก็บตัว PDPA ด้วยแล้วก็พัฒนากรอบมาตรฐานให้มันสอดคล้องนะครับอันนี้คือรายละเอียดที่ควรจะเป็นนะครับที่ควรจะทำคราวนี้มาดูต้องทำอะไรบ้างเมื่อกี้พรบไซเบอร์ผมพูดไปแล้วนะครับตัวมาสเตอร์แพลนในการดำเนินการด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีมาสเตอร์แพลนออกมาก่อนแต่ถ้าโครงสร้างใครเป็น DPO ใครเป็นตัวแทนนะครับใครเป็นตัวแทน data controller ใครเป็นตัวแทน data processor นะครับถ้าบอก data controller อันนี้ data processor อันนี้ DPO ที่มารับหน้าเวลาลูกค้าเข้ามาร้องเรียนเวลาregulator มาตรวจคนไหนจะเป็นคนรับตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคน IT นะแต่ต้องมีความรู้กฎหมายแต่แค่อีกนั่นแหละมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายกฎหมายซะทีเดียวเพราะว่าฝ่ายกฎหมายบางทีเขาก็ไม่รู้ IT ก็ต้องเป็นคนที่ทั้งบูทั้งบุญเนี่ย IT ก็พอได้แต่ไม่ถนัดไม่เก่งมากนักแต่กฎหมายต้องเชี่ยวกฎหมายต้องรู้เพราะว่ามันมีประกาศอะไรออกมาเต็มหมดเลยนะครับกรอบการแบ่งความเสี่ยงกรอบการกำกับดูแลการกำหนด business owner data ownerDPO การสร้างความถนัดสำคัญมากพรบ.เขียนไว้เลยต้องทำนะครับต้องทำนะครับอ่ะมีใครเป็นใครบ้างลูกค้าพนักงานซูเปอร์พาวเวอร์เจ้าของครับ data subject นะครับผู้ควบคุมข้อมูลมหาลัยขอนแก่นเนี่ยมีลูกมีจะเรียกลูกค้าดีกว่าเรียกว่าลูกศิษย์ดีกว่าเรามีนักเรียนหลายพันคนถูกไหมครับนักเรียนเราเป็นเจ้าของข้อมูล
มหาลัยขอนแก่นตัวนิติบุคคลของมหาลัยขอนแก่นเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแต่มันต้องมีตัวแทนของนิติบุคคลนี้ว่าใครที่จะมารับผิดชอบตรงนี้และมี data officer ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับผิดชอบตรงนี้นะครับผู้ประมวลผลถ้าเรามีฝ่ายทั้งงานประมวลผลฝ่าย IT นะครับสำนักประมวลสำนักสารสนเทศสำนักนั้นก็เหมือนเป็น data processor ให้กับตัว data controller คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจจะเป็นทั้ง data processor และ controller เลยแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาบริษัทservice IT มขจำกัดบริษัทนั้นจะกลายเป็น data processor แล้วได้รับอนุมัติจาก data controller ที่ตัวมหาลัยขอนแก่นมานะครับคนอย่าลืมตัวเป็นมีความรู้ความสามารถ soft skill ดีนะครับอายุเป็นคนต่างกับ35ระดับนึงเนี่ยคุยกับชาวบ้านรู้เรื่องนะครับห้ามตั้งเด็กนะครับเด็กไม่ใช่ความผิดของเด็กแต่เขายังไม่ใช่มือประสาน10ทิศเขาทำไม่ไหวนะครับเพราะ DPO นี่เรียกว่า full time job ฮะ full time เลยหัว full ฮะงานเอกสารมโหฬารนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกันแล้วก็ต้องประสานกับ IT ในการทำ record ต่างๆว่าเวลาใครมาขอดูข้อมูลอะไรมาอย่างเงี้ยนะฮะสาระสำคัญเป็น1ใน6ของกฎหมาย6ประเภทของประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีกฎหมายหลายอย่างผมขอข้ามนะมันเยอะเกินไปนะครับผมก็จะพยายามไปในส่วนที่มันเกี่ยวข้องเลยนะครับนะครับเก็บใช้เปิดเผยเคสคุณหมอเมื่อกี้จะมีทางเมืองจีนมาขอร่วมมือทำ AI ใช่ไหมครับเข้าข่ายอะไรครับเปิดเผยนะฮะเอาไปเปิดเผยเอาไปให้คนอื่นใช้ลูกค้ามาลงทะเบียนปุ๊บเราเอาไปยำเอาไปทำอะไรเรามาใช้เก็บบางทีคนเก็บไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้เก็บอย่างพวกโคคอเนี่ยเป็นคนเก็บเอาข้อมูลเรามาขายพวกบริษัทประกันอะไรก็แล้วแต่ซื้อข้อมูลมาโทรไปขายประกันเขาเป็นคนใช้แต่เขาไม่ได้เป็นคนเก็บเพราะนั้นต่างกรรมต่างวาระใช้เก็บเปิดเผยไม่เหมือนกันนะครับเจ้าของซูเปอร์พาวเวอร์ใหญ่สุดเขาขอสิทธิ์อะไรสารพัดผู้ควบคุมเป็นตัวหลักที่มีสิทธิ์สูงสุดในการยำ Data เขาต้องป้องกันและโปรเทค Data เขาด้วยผู้มวลผลก็ภาษาชาวบ้านเรียกจำเลยที่2นะก็รองลงมาDPO ก็จะเลยที่3แล้วกันโทษเบาหน่อยนะแต่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนก็มีความผิดนะแต่ละคนจะอยู่ในอีโคซิสเต็มที่มีความเชื่อมโยงกันนะจะซิงกันขาดคนใดคนหนึ่งไปบ่ได้ไม่ได้ในโครงสร้างกฎหมายจะมีสำนักงานข้ามไปเลยนะจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในมาตรา18ถึงมาตรา19ถึงมาตรา29สิทธิ์30ถึง42คนที่เป็นประชาชนเนี่ยเขาอาจจะศึกษาตรงนี้ว่าเขามีสิทธิ์อะไรบ้างฝั่ง IT เราฝั่ง DPO เราก็ต้องรู้เขารู้เราต้องมาศึกษา30กับ42เหมือนกันนะครับส่วนผู้บริหารกรรมการบอร์ดของมขต้องมาศึกษามาตรา77ถึงมาตราเนี้ยและ90คือบทกำหนดโทษนะครับเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบไงนะเราก็ต้องเน้นเรื่องโทษเป็นหลักว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลการร้องเรียนความรับผิดทางแพ่งนะครับก็จะมีสเต็ปของมันออกมานะประกาศมาตรการในการดำเนินการขั้นต่ำนี้จะประกาศในเร็ววันนี้นะครับทางด้าน security นะครับใครจะบอกว่าภาพรวมการบังคับใช้นี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในราชอาณาจักรถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรก็มีการบังคับใช้เหมือนกันแต่ก็จะอยู่ในเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปทั้งในและนอกอาณาจักรนะครับกรรมการเขาจะมีกฎระเบียบมาตรฐานการประเมินออกมาให้เรานะครับหน้าที่กรรมการของข้ามนะสำนักงานของข้ามเอาหน้าที่ฝั่งเราดีกว่านะฝั่งเราเนี่ยจะเก็บข้อมูลใครต้องเก็บเท่าที่จำเป็นห้ามเก็บเวอร์เก็บแล้วต้องบอกว่าเอาไปทำอะไรนะครับแล้วต้องมี retention period จะเก็บไว้นานขนาดไหนนะครับแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรกับข้อมูลของเขาให้เจ้าของมีส่วนร่วม individual participation principleแล้วก็เราต้องรับผิดชอบข้อมูลของพวกเขาด้วยพวกเขาเองก็มีสิทธิ์อย่างที่ผมบอกแต่ว่าสิทธิ์นี้จะไม่ใหญ่ไปกว่า law full basis ทั้ง6ฐานที่บอกไปแล้วนะสิทธิ์บางอย่างจะมาขอลบอะไรดื้อๆไม่ได้เพราะมันมีฐานกฎหมายฐานอะไรค้ำอยู่เขาจะ exercise สิทธิ์ของเขาไม่ได้ I'm sorry นะครับนี่คือสิทธิ์ของเขาซึ่งอันนี้ก็แปล GDPR มานะครับภาพรวมก็คือศึกษาสิทธิ์ให้ชัดแจ้งแล้วทำแก็บ
นะครับแล้วไปดูในโมบายแอปไปดูในเว็บไซต์เราว่ามันคอมไพล์หรือยังนะถ้ามันไม่คอมไพล์ก็คงจะต้องแก้ปัญหาให้มันคอมไพล์ให้เรียบร้อยก่อนวันที่31พฤษภาคม2564นะครับเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอเข้าถึงขอรับสำเนาข้อมูลขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลเราโดยที่เขาอาจจะไม่เคยยินยอมมาก่อนมีสิทธิ์ขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไปเหมือนเราไปโรงพยาบาลเราย้ายโรงพยาบาลเนี่ยขอฟิล์มเอ็กซเรย์ขอฟิล์มทั้งหมดขอว่าทั้งหมดเขาก็ปริ้นใส่ซีดีให้เราเราก็เอาไปใช้ได้นะเขามีสิทธิ์คัดค้านในการที่เราจะเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลเมื่อใดก็ได้หมายความว่าเขาเคยยอมให้เราแต่เดือนพฤษภาพอเดือนมิถุนาเขาขอคัดค้านเขาไม่ยอมแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็ต้องมีการพร้อมตลอดเวลาแล้วเขามีสิทธิ์ขอให้ลบหรือทำลายนะข้อมูลไม่ว่าจะว่าตัวบุคคลได้บางเคสบางกรณีเขาขอให้เราทำลายได้เพราะเขาจะย้ายวิกไม่อยากอยู่กับโรงพยาบาลเราไปอยู่กับโรงพยาบาลนึงนะแล้วก็ระงับการใช้ได้นะครับต้องการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันด้วยนะข้อมูลที่จะให้ใครไปเนี่ยต้องเป็นปัจจุบันด้วยนะครับจะเป็นบันทึกหรือเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะไม่ได้ต้องเป็นฮาร์ดคอปปี้มาเซ็นกันเสมอไปหน้าที่ของผู้ควบคุม Data Controller มาตรา37ถึงมาตรา39หน้าที่ผู้ประมวลมาตรา40หน้าที่คุ้มครองข้อมูล DPO 41ถึง42ใครเป็น DPO ต้องจดจำให้ตาไว้ในดวงจิตเลย41ถึง42คือหน้าที่ของฉันที่ฉันจะต้องคอมไพล์นะครับภัยคุกคามมีมากมายหลายอย่างสารพัดที่มากระทบบทบาท DPO จึงต้องจัดให้มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยจัดฝึกอบรมนะครับจัดให้มีการตรวจสอบนะเมื่อพ้นระบบการเก็บรักษาเราต้องทำลายทิ้งนะระบบการตรวจสอบต้องเป็นเรื่องเป็นราวการใครโดนละเมิดต้องแจ้งไม่ชักช้าภายใน72ชั่วโมงนะครับตอนนี้ถ้าสมมติข้อมูลของนักศึกษาถูกแฮกทางสำนักงานทะเบียนและประมวลผลต้องแจ้งนักศึกษาภายใน72ชั่วโมงนี้เป็นต้นนะครับหรือข้อมูลในโรงพยาบาลขอนแก่นถูกแฮกจะต้องแจ้งคนไข้ทราบภายในเวลา72ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับต้องแต่งตั้งตัวแทนนะครับมาดิวกับเรกูเลเตอร์มาดิวกับคนที่เข้ามาร้องเรียนเราในกรณีที่ไม่ต้องแต่งตั้งตัวแทนต้องทำอย่างไรแต่งตั้งแทนต้องทำอย่างไรนะครับต้องบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ระยะเวลาสิทธิ์การเข้าถึงการใช้การเปิดเผยเพียบเลยเนี่ยงาน IT processing นั้นเลยนะก็ต้องมานั่งเหนื่อยนั่งทำกันก็ต้องทำแต่ยังมีเวลาอยู่เหลือเวลาหลายเดือนอยู่ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งให้สอดคล้องของประกาศของกระทรวงที่จะประกาศออกมาในเบื้องต้นของอีกไม่กี่วันก็คงจะออกประกาศแล้วนะครับผู้ประมวลมีหน้าที่ยังไงนะครับก็มีพรบมีอะไรอยู่นะครับเอาภาพรวมแล้วกันสรุปแนวทางการดำเนินงานกำหนดใครเป็นใคร who is who ให้เรียบร้อยเซตโฟลว์เซตโปรเซสเรียบร้อยขั้นตอนปฏิบัติทำแก็บทำ data protection impact assessment DPIA นะก็เหมือนทำ ISO แหละกำหนด assetนะกำหนดผู้รับผิดชอบทำ risk assessment เหมือนกันเลยหลักการเดียวกันเลยจะ compile 27701ต้องผ่าน 27001ก่อนนะครับนะครับก็เอากฎเกณฑ์มาตรฐานมาแนะนำ ISO 27701ตอนนี้ลูกค้าผมหลายรายก็เซอร์ติฟายไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาต้องทำ27001ก่อนนะครับมหาลัยควรทำนะมหาลัยขอนแก่นควรเซอร์ติฟายทั้ง ISO 27701และ27001ซึ่งอาจจะเซอร์ติฟายไปแล้วก็ได้ผมขอโทษทีผมไม่ได้ทราบนะ NIST Privacy Framework อันนี้ต้องมี implement ตัวนี้และแสดงให้เป็นที่ประจักษ์กับ regulator ว่าฉันได้ implement NIST แล้วระดับหนึ่งนะเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าโชว์เขาดูว่าฉันทำตามนี้นะทั้งหมดนี้ไม่บังคับเลยนะ ISO อะไรไม่บังคับเลยนะแต่ว่าถ้าทำก็จะดูดีนะโอเค Data Governance Framework ควรจะเอามาแปะด้วยไม่ใช่ว่าลุยเลยซึ่งที่ Privacy โดยไม่ดู Data Governance ไม่ได้ต้องซิงกันแนวทางในการทำแก็บนะครับอันนี้เราก็เปิดเทรนอยู่ที่ ACID 2วันเข้าไปนวดไปแล้วก็เราก็มีเทรน DPO ด้วย5วันแต่ตอนนี้ก็มีเปิดเยอะๆนะไม่ได้มีที่ ACID ที่เดียวแต่ว่าของเราได้หลายเส้นจากทางยุโรป GPR มาก็ต้องทำในสไลด์นี้ผมก็ยืมเข้ามานะก็ขออนุญาตแล้วกันให้ทำไม่ไหวนะก็เป็นสไลด์ชาวบ้านที่ผมขอยืมเข้ามาก็ต้องให้เกียรติคนที่เขาทำสไลด์ด้วยนะทีมงานที่ ACID ก็ขอบคุณมากนะ PII นะครับpersonally identifiable information ข้อมูลทั้งหมดที่เราพูดกันมาเมื่อกี้คือ PII ผลลงผลเลือดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับนายปริญญานายสมชายเนี่ยคือ PII หมดเลยนะครับนี่คือสแตนดาร์ดที่เราควรจะโฟกัสนะครับอันนี้รายละเอียดของสแตนดาร์ดจะเริ่มเยอะแล้วนะเอาเป็นว่า NIST Cyber Framework Privacy Framework
สแตนดาร์ดต่างๆควรจะตั้งทีมเป็น subject matter expert เข้ามาศึกษาได้แล้วนะครับเพราะ2701นี่มาแน่เอาหัวประกันเลยมาแน่เขาเรียก PIMS Privacy Information Management System อันนี้อะไรขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นอะไรต่างๆควรจะทำตามนี้นะครับผมคิดว่ามีเวลาก็ทำเถอะถ้ามีเวลาก็บอกเขาว่าเรา in progress แล้วกันเวลาเราไม่มีเราต้องรักษาคนไข้ก่อนก็ว่าไปนะครับเหมือน ISO 27001เลยนะมี lawful basis lawful basis ที่อยู่ใน 2A.7.2.2 คำว่าเหมือน ISO 27001คือ structural เหมือนแต่เนื้อไม่เหมือนนะเนื้อจะต่าง control ก็ต่างนะต้องไปตาม lawful basis อย่างเงี้ยไอ้คำถามที่คุณหมอถามมาตอนแรกก็จะแก้ปัญหาได้ด้วยเรื่องนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีรายละเอียดมากมายไข่กองโหเยอะแยะแม่ไก่หมดเลยเยอะมากนะครับ data governance framework ทำ DPIA data protection impact assessment นะครับก็อารมณ์ประมาณนี้ฮะคิดว่าจากนั้นก็เป็นเนื้อ GDPR เนื้อพรบละก็คงไม่มีเวลาจะพูดกันคงยาวไปถึงเที่ยงคืนนะฮะเอาว่าผมเอาเวลาที่เหลือมาตอบคำถามดีกว่านะโอเคครับงั้นขอให้เป็นเซสชั่นสุดท้ายเป็นเรื่องของการตอบคำถามครับผมครับผมเบื้องต้นขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับมาที่คำถามของเรานะครับคำถามในห้องนี้ท่านอาจารย์มีคำถามนะครับเรียนเชิญเลยครับคำถามแรกในช่วงที่สองนะครับในช่วงที่สองเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้เลยครับสวัสดีครับหมอสงศักดิ์ครับจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับคำถามคือว่าไอ้การที่คนไข้จะยอมถ้าเกิดเขาบอกว่าจะไม่ยอมให้เก็บข้อมูลแล้วเรามันต้องเอาข้อมูลเข้าไปเพื่อการรักษาเนี่ยอาจารย์เราจะทำยังไงครับเพราะว่าในพรบมีสิทธิ์ว่าเขาอาจจะไม่ให้ข้อมูลได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ identification เขาเลยเช่นเพศอายุเบอร์โรงพยาบาลวันเดือนปีเกิดบัตรกรุ๊ปอะไรเนี่ยเราจะ process การรักษาต่อไม่ได้เรามันแก้ยังไงครับตรงนี้อาจารย์ lawful basis เลยครับ lawful basis เลยคือมันเป็นเรื่องที่เขาต้องยอมครับผมถ้าเขาไม่ยอมมันไม่อยู่ใน contract ที่เราจะสัญญาที่จะรักษาเขาครับคือเราก็ทำหัตถกรรมเหมือนกันทำหัตถกรรมครับการวันก่อนญาติผมไปซีทีสแกนเนี่ยไม่ยอมให้เขาไม่เอ็กซเรย์ให้เลยนะฮะแค่เขาเอาหัวเข้าไปในอุโมงค์ไม่ได้ฉีดสีอะไรเลยเนี่ยเขาบอกเขาไม่ทำให้นะครับมันเป็นอะไรที่หมอจะลงมีดหรือจะตรวจอะไรเราเนี่ยแล้วเราต้องยอมครับมันเป็นเรื่องของการทั้งนี้ผมจะขึ้นเครื่องแล้วผมไม่บอกว่าผมเป็นอิสลามหรือเปล่าเขาบอกเราจัดอาหารให้คุณไม่ได้นะเพราะคุณไม่กินหมูคุณอาจจะเจอหมูก็ได้นะอารมณ์อะไรประมาณอย่างนี้ครับผมก็งี้เราต้องแจ้งแค่ไงครับว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้ข้อมูลอันนี้เราไม่เซ็นใบคอนเซนต์เราจะโปรซีสการรักษาต่อไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นเรื่องจริงที่น่าเศร้านะแต่ว่าเราจะพูดกับเขาอย่างนั้นเลยเหรอมันแรงไปไหมมันอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องวิชาชีพกับเรื่องใช่เพราะว่าหมอเนี่ยมันไม่เหมือนไปเข้าโรงหนังไปตลาดสดอะไรแบบนี้นะครับมันจะต้องมาผมคิดว่าต้องระดับแพทยสภาละกฎเกณฑ์ที่หมอเขามีการควบคุมกันน่ะต้องเป็นระดับกระทรวงสาธารณสุขแพทยสภาออกมาแล้วว่าถ้ามาไปสู่จุดนี้ผมว่าต้องทำเป็นเวฟถ้าสำหรับผมนะในลอฟูลเบสิตมันมีอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องของชีวิตไวทัลอินเทอร์เรสครับถ้าเป็นเรื่องชีวิตและคนเนี่ยบายพาสได้ครับ PDA ข้ามไปก่อนครับมันอยู่ในข้อไวทัลอินเทอร์เรสด้วยครับก็คือถ้าเป็นโรงพยาบาลชีวิตทรัพย์สินก็อย่างเฮอริเคนแคทเธอรีนาเนี่ยมีคนโรคหัวใจเขาต้องกินยาหัวใจแล้วเขาอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลเขามากคนที่จะช่วยเขาต้องโทรสอบถามที่โรงพยาบาลว่าเขากินยาอะไรเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าถ้าตัวเนี่ยพังงาบไม่รู้ไม่มีสติแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องให้ข้อมูลมาอันนี้ถือว่าผ่านได้ครับเพราะว่าอยู่ใน vital interest ครับผมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าใช่ครับแล้วก็อาจารย์ไม่ต้องกังวลตรงนี้ครับครับผมคราวนี้ในพรบเขียนไว้เรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะฮะกับการที่เอาข้อมูลไปเผยแพร่มันมีข้อนึงที่เป็นข้อยกเว้นก็คือเรื่องเพื่อสุขภาพการวิจัยการเป็นอะไรต่อไปซึ่งเราเปิดเผยได้โดยตรงเลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมอันนี้ถูกไหมฮะเช่นเราข้อมูลก็ไปทำสถิติวิจัยว่าโรงพยาบาลเราจะมีโรคเบาหวานกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราต้องขอไหมอย่างงี้ในพรบสิเขียนว่าไม่ต้องขอคือความเข้าใจของผมนะว่าจะผิดก็ได้นะอะไรที่มันยังไม่ระบุตัวบุคคลนะไม่ผิดหาความผิดไม่ได้แต่ถ้าบอกนายสมศรีนางสาวนายสมปองอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยยังไงก็ไม่ได้นะครับคือมันข้อมูลกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคื
มันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นความดันเป็นผู้ชายอายุ40ขึ้นไป70คนนี่มันบอกไหมฮะมันบอกไหมฮะว่าใครมันไม่ได้บอกถูกไหมฮะถูกไหมฮะอันนี้มันก็คือในเชิงเทคนิคอลี่แล้วนี่มันไม่น่าจะผิดอะไรอ่ะใช่ไหมแต่ว่าบางทีเขามาบอกว่าคุณขอผลวิทยาคุณจะเอาข้อมูลผลวิทยาในวิจารณ์ท่าเนี่ยมันอาจจะมีคนแบบนี้โผล่ขึ้นมาก็ได้แล้วก็จะมาติดต่อกับ DPO เราอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราบอกเขาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆให้มันครบถ้วนเนี่ยมันจะดีกว่าไหมฮะผมก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเราไม่ต้องมาวุ่นวายไงเพราะเราได้บอกกล่าวเล่าสิบกับเขาไปหมดแล้วว่าเราจะเอาข้อมูลเขาไปทำอะไรบ้างหรือว่าอาจจะขอเป็นแอดฮอกไปว่าบอกไปแค่นี้ก่อนพอถึงเวลาจะไปไกลกว่านี้ก็ทำเรื่องไปแต่ว่ามันจะวุ่นวายมากและเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีว่าเอ๊ะทำไมมาขอแล้วขออีกมาขอเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทางปฏิบัติทำได้ยากไม่แนะนำนะตรงนั้นแต่ว่าอยากให้เอารอฟูลเบสิกเป็นสำคัญconsent legitimate interest public interest vital interest legal obligation แล้วก็ contextual necessity สัญญาความยินยอมอะไรพวกนี้ฐานพวกนี้ถ้ามันผ่านตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าผ่านเลยผมว่าเราไม่ต้องมากังวลตรงนี้เลยคิดว่าน่าจะไปได้ไม่โดยไม่ต้องติดขัดอะไรตรงนี้ครับอาจารย์ครับถามอีกข้อนึงครับคือเนื่องจากโรงพยาบาลเราเป็นองค์กรอยู่ภายใต้มหาลัยไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่ stand alone เหมือนโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขอย่างนี้ data controller ควรเป็นคณบดีหรืออธิการบดีหรือยังไงฮะโดยเลเวลของมันโดยลักษณะตัวองค์กรเนี่ยหรือมีใครคนได้ไหมครับ data controller นะฮะเป็นมหาลัยฮะเป็นตัวนิติบุคคลครับผมต้องเป็นมหาลัยใช่ไหมฮะครับต้องเป็นมหาลัยครับแต่มหาลัยในพรบเขียนไว้ว่าต้องมีตัวแทนครับต้องมีตัวแทนของ data controller ครับผมก็เดี๋ยวทางโรงพยาบาลคงได้ต้องปรึกษากับอาจารย์เด่นพงษ์ว่ากรรมการชุดนี้จะตั้งยังไงเรื่อง data controller ครับหลังจากวันนี้เดี๋ยวอาจารย์อิงคุยกับผมได้ตลอดนะครับเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับคุยกับผมได้ direct โทรศัพท์เข้ามือถือผมได้ตลอดเลยครับนะครับผมจะเป็นที่ปรึกษาให้มหาลัยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับผมปรึกษาให้ขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับเดี๋ยวคงได้โทรหาอาจารย์บ่อยๆนะครับครับเพราะเชื่อว่าจะมีประเด็นที่เรายังอาจจะยังไม่เข้าใจครบถ้วนในหลายๆเรื่องหรืออาจจะเกิดความสงสัยทั้งกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่อะไรเงี้ยครับจากของเดิมกับของที่มันเข้ามานะครับครับหรืออาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะไทยชนะยังอยู่อีกนานไหมเผื่อเขาจะเลื่อนไปอีกปี2ปีอีกหรืออย่างเงี้ยนะครับครับ ผมก็ไม่น่าจะยังอยู่นะเข้าใจว่าน่าจะยังอยู่นะ น่าจะยังอยู่ใช่มั้ยครับยังอยู่ครับครับ แต่ยังไม่มีวัคซีนนะผมว่ามันก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับอันนั้นก็ท่านอาจารย์ปริญญานะครับก็เซสชั่นพอดีเวลาก็ได้เวลาพอดีครับอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่อาจารย์กรุณาอยู่กับพวกเรานะครับแล้วก็เข้ามาแบบออนไลน์จริงๆพวกเราคิดถึงอาจารย์มากครับเรายังจําบรรยากาศที่อาจารย์มาพรีเซนต์กับพวกเราที่เมื่อปีที่แล้วครับปีนี้เสียดายครับที่อาจารย์ไม่ได้เดินทางมานะครับแต่ว่าในยังไงอาจารย์รักขอนแก่นอยู่นะครับคราวที่แล้วรักมากครับรักมากเตรียมโรงแรมให้ผมนอนเลยนะครับเนี่ย ผมก็ไม่ได้ไปครับ ครับผมเดี๋ยวผมชอบปีหน้าผมพยายามไปให้ได้ครับปีหน้าครับถ้ามหาลัยยังให้เกียรติผมอยู่นะผมจะไปครับขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับผมครับ